بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มาพบเจอกับพี่น้องและได้รับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งประจําเดือนนี้นะครับเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาทำอิบาดะห์ทำศาสนกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชื่นชอบพระองค์ทรงโปรดปรานและพระองค์ทรงพิสมัยมากที่สุดเลยถึงขั้นนะครับกล่าวชมพวกเราต่อหน้าบรรดามาลีกะห์ของพระองค์มีศาสนกิจหลายอย่างนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดทรงชอบแต่ว่าการเรียนการสอนการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเป็นศาสนกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเอาเราไปกล่าวขวัญไปกล่าวขานถึงด้วยความพิสมัยด้วยความชื่นชมต่อหน้ามวลมาลิกะห์ของพระองค์ เราโชคดีนะครับที่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับตอนนี้มันเกือบจะหมดไปจากประเทศเราแล้วนะถึงแม้จะมีสถิติ การติดเชื้ออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าในประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ประเทศเมียนมาหรือพม่านะครับทะลุแสนไปแล้ววันหนึ่งนี้นะครับวันละ 70,000 วันละ 60,000 80,000 นะครับน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าแรงงานจากพม่าเพื่อที่จะให้ได้มาทำงานในประเทศไทยนี่นะครับตามตะเข็บชายแดนอันนี้น่ากังวลน่ากลัวนะนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับที่สถิติตัวเลขไม่ได้ลดลงเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนดูอาสักนิดหนึ่งก่อนใครจำได้ไหมครับเอาสัก3บทวันนี้ขออนุญาตจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เราออกจากบ้านเลยอันต้นไหนเอ่ยเพื่อที่จะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเราจะได้ไม่พบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโดยเฉพาะโรคโควิดนะครับที่เรากลัวเรากังวลกันอยู่เวลาเราออกจากบ้านเราว่าต้นไหนครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิلا حول ولا قوة إلا بالله สรรพคุณของดุอาบทนี้ถ้าใครอ่านครับ ถ้าใครอ่านจำได้ไหมครับจะมีผู้กล่าวกับเราว่าฮูดีตะวากูฟีตะวาวูกีตะสามอย่างเลยแปลว่าฮูดีตาแปลว่าท่านจะต้องได้รับทางนำอย่างแน่นอนท่านจะไม่หลงทางไม่ได้แปลว่าหลงเส้นทางนะหมายถึงหลงดอลาละนะครับนะเราจะไม่หลงดอลาละวะกูฟีตาและท่านก็จะได้รับความพอเพียงหมายถึงท่านจะไม่ต้องอาศัยพึ่งพาอะไรใครท่านจะไม่เดือดร้อนไม่ลำบากวะวูกีตาและท่านก็จะได้รับความคุ้มครองตลอดเส้นทางจนกระทั่งเดินทางกลับเลยอันนี้คือสรรพคุณที่เราอ่านเราได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เพราะเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิต้นที่สองนะครับตื่นอันนี้ตื่นเช้าเลยก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราซุนบอกใครอ่านตอนเช้าอัลลอฮ์จะคุ้มครองอารักขาจนกระทั่งถึงมืดค่ำเลยใครอ่านตอนเย็นอัลลอฮ์ก็จะให้มาลิกะอารักขาคุ้มครองเราไม่ให้พบเจอกับภัยบลอต่างๆจนกระทั่งรุ่งเช้าเลยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมอันนี้คือสรรพคุณนะพยายามอ่านพยายามรักษาแล้วก็ในระหว่างที่เรามาเนี่ยเรามาเจอผมไอมาเจอคนนู่นคนนี้เป็นนู่นเป็นนี่
อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราให้เราแข็งแรงดีให้เรามาเรียนหนังสือได้ให้เราละหมาดสะอาดได้ต้นไหนครับบิสมิลลาฮิลลาซีลายัดุรรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมผมเคยทำเป็นเอกสารมาแจกให้แล้วนะถ้าใครยังมีเหลือก็แบ่งปันพี่น้องหรือไปถ่ายที่มัสยิดนี่ก็ได้นะครับทางมัสยิดมีเครื่องถ่ายเอกสารใครพอจะพับไว้ในหนังสือหรือในอะไรพอจะมีไหมครับถ้ามีก็เดี๋ยวถ่ายได้แจกให้กับพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องจดเองกันนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีมาผมก็ไม่รู้ว่าติดมาหรือเปล่าวันนี้ต้นสุดท้ายนะที่ถามพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ใครที่อ่านบทเมื่อสักครู่นะต้นที่สามที่ถามพี่น้องเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มกันเราไม่ให้เจอภัยบัลลอเหมือนกับที่เราเห็นคนอื่นเขาโดนคนอื่นเขาโดนภัยบัลลอกันเยอะแยะเนี่ยเราฟังข่าวพม่านะครับวันละ80,000-90,000คนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเราเห็นเพื่อนบ้านอินโดนีเซียมาเลเซียตอนนี้พม่าชนะมาเลเซียไปแล้วติดเชื้อสถิตินะครับอินเดียเนี่ยนะครับวันละหลายหมื่นคนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปกป้องคุ้มกันเราเนี่ยเราอ่านดุอาต้นนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮิวะฟัดดะลนีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาโออัลลอฮ์ขอสรรเสริญสดุดีต่อพระองค์ ขอถวายเกียรติต่อพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาคุ้มครองข้าพระองค์ให้นะครับสุขสวัสดิ์ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะเหมือนกับคนอื่นที่พระองค์ทรงทดสอบเขาใครที่อ่านดุอาต้นนี้นะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มกันเราไม่ให้โดนเหมือนเขานะถ้าใครมีเอกสารอยู่นะก็เดี๋ยวนะครับให้บังอาริฟีนหรือบังอัดนานี่ก็ได้นะครับช่วยถ่ายแล้วก็แจกให้พี่น้องนี่ทีนี่นี่นะมีใช่ไหมนี่นะมีเนี่ยเดี๋ยวเอาทีนี้นะนั่นได้นะครับมีทั้ง3ต้นเลยนะครับ นะให้ทางมัสยิดแจกแล้วใครจะช่วยค่าถ่ายเอกสารว่าทำซะดะเกาะห์ให้มัสยิดนะครับทำบุญให้กับมัสยิดค่าไฟค่ากระดาษไปก็ได้นะเป็นเจ้าภาพได้ผลบุญนะคนอื่นเขาเอาไปอ่านเราก็จะได้เป็นผลบุญด้วยนะครับวันนี้ เรื่องที่ทางบังอัดนานะครับได้ทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หัวข้อการให้ความรู้ในวันนี้ก็คือสาเหตุการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรื่องเก่านี้ก็ยังไม่จบนะแต่ว่าอยากให้มันขยับไปข้างหน้าบ้างนะครับก็เลยขึ้นเรื่องใหม่แต่ว่าอยากให้พี่น้องทำกันบ้านนะครับพี่น้องเอาหนังสือไปก็ดูหนังสือแล้วก็ตรงไหนที่พี่น้องยังสงสัยหรือเป็นคำถามพี่น้องก็ขีดมาจดมาแล้วก็มาถามเป็นบทเรียนในชั้นเรียนก็ได้ นะครับแต่ถ้าเราจะอ่านไปทีละหน้าเนี่ยผมเกรงว่ามันจะช้านะครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสมาพบกับพี่น้องมาเจอกับพี่น้องเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่ากับว่าปีนึงเนี่ยนะครับเราเป็นงานการกุศลประจำปีของมัสยิด1ครั้งที่เราจะไม่ได้เรียนวิชาเตาฮีดแล้วนะครับเพราะเราจะจัดงานนะครับก็เท่ากับว่าเราจะเหลือเพียงแค่ปีละ11ครั้งที่เราจะได้เรียนวิชาเตาฮีดวิชาอากีดะห์ถ้าเราเรียนเดือนละ1บทก็เท่ากับว่าปีนึงเราเรียนเพียงแค่11บทเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะหนังสือนี่เขาตั้ง 6-70 บทมิฉะนั้น เราจะใช้ระยะเวลาเรียน 6-7 ปีซึ่งมันช้าเกินไปนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอากีดะห์สมควรที่จะ ก็ให้มีความคืบหน้าเพื่อที่เราจะได้เติมเต็มในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของเราได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับท่านอิหม่ามฝากผมคุยกับพี่น้องสักนิดหนึ่งสัก5นาที10นาทีเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันพุธสุดท้ายของเดือนซอฟาร์นะผมเข้าใจว่าน่าจะมีวิทยากรท่านอื่นๆก็พูดคุยเรื่องพวกนี้กับพี่น้องไปบ้างแต่ขอมีส่วนร่วมนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและกระทบกระเทือนกับอากีดะห์กระทบกระเทือนกับความเชื่อของพวกเรา นะครับถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งยังคงอนุรักษ์นิยมอยู่นะครับยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำซอฟาร์อะไรก็แล้วแต่ว่าเราคุยกับคนของเรานะให้คนของเราเข้าใจก่อนให้พี่น้องของเราเข้าใจก่อนนะครับว่าความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับการมีภัยบัลลอลงมา 360,000 ชนิดนะครับ
ในคืนที่ตรงกับวันพุธสุดท้ายนะครับวันอังคารมืดลงพุธสุดท้ายของเดือนสฟัรอันนี้เป็นความเข้าใจที่เหลวไหลโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีตัวบทหลักฐาน ที่จากอัลกุรอานหรือจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแม้กระทั่งหะดีษที่เป็นดออีฟก็ไม่มีหะดีษที่เป็นเมาดูอ์ก็ไม่มีแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการกาชัฟเป็นการอย่างรู้นะครับเป็นการล่วงรู้ของคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้วิเศษเป็นคนกอรอมัด ในผู้ที่นิยมในแนวทางซูฟีตอริกะห์เขาเรียกพวกกาชัฟคนที่เขามีญาณวิเศษซึ่งวาลีกอรอมัดเนี่ยในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อแต่การที่มาแอบอ้างว่าล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่เป็นกอดอกระดัดของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเนี่ยแนวทางของอัลลอฮฺสุนนะเราปฏิเสธไม่มีใครล่วงรู้โดยเด็ดขาดเลยแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองอัลลอฮ์ยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเรากุนตุอัลลัมุลกอยบะลาสตักซารุตุมินัลคอยริวะมามัสซันยัสูเนี่ยอันนั้นกุรอานบอกถึงตัวนบีเองนะมุฮัมมัดแถลงไปเลยมุฮัมมัดประกาศให้ประชาชนของท่านได้รับทราบเลยถ้าหากว่าหรือแม้นว่าเรากุนตุอะลัมุลกอยบถ้าหากฉันในขนาดเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ถือว่าพิเศษที่สุดในโลกไม่มีใครเหนือกว่านบีคนนี้อีกต่อไปแล้วเนี่ยถ้าข้าพเจ้ารู้เรื่องเร้นลับสักนิดหนึ่งแล้วแล้วก็สักเรื่องนึงน่ะแค่เรื่องวิญญาณน่ะมีคนไปถามเรื่องนบีนบีเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนบียังบอกฉันไม่รู้คนถามคนโดนถามไม่รู้พอกันเลยใช่ไหมครับเรื่องกิยามะห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นบีไม่เคย บอกความลี้ลับเรื่องเร้นลับเหนือประจักษ์ต่างๆเหล่านี้กับใครเพราะนบีเองไม่รู้ฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับจะอ้างว่าเป็นกอรอมะห์อ้างว่าเป็นผู้วิเศษมียานวิเศษอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่จริงเหลวไหลเพราะอัลกุรอานยืนยันว่าเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์ทรงสงวนไว้เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ใครรู้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์อาจจะให้รู้เพียงแค่บางเรื่องบางอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะมีภัยบัลลอฮ์ลงมาในเวลานั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีตัวบทยืนยันแม้แต่น้อยหะดีษดออีฟหะดีษเมาดูอ์ยังไม่มีเลยแต่เป็นพวกที่เขานิยมในแนวทางซูฟีในแนวทางกะชัฟเนี่ยนะเขาบอกว่ามีผู้วิเศษท่านนึงนะครับได้ล่วงรู้นะครับเขามีญาณของเขาแล้วเขาสัมผัสได้ว่าถ้าเป็นภาษาต่างภาษาอีกซีกนึงเขาเรียกนิมิตเนี่ยนะครับนิมิตเขานิมิตเขาเห็นเขาหลับตาแล้วเขานึกระลึกถ้าเป็นคนบางพวกระลึกระลึกได้รู้ชาติก่อนได้ชาตินู้นชาตินี้ได้นะแต่ว่าในแนวทางของอะลิสุนนะห์วันญะมาอะห์จะไม่มีนะครับอ้าวเขารู้ว่าในพุธสุดท้ายน่ะจะมีภัยบัลลอฮ์ลงมานะครับ 360,000 ชนิดนะครับ 360,000 ภัยบัลลอฮ์พอลงมาแล้วนะครับพอลงมาที่ฟ้าแล้วเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันไปโดนใครก็คือเกิดเป็นภัยบัลลออย่างรุนแรงสาหัสกับเขามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนกลัวว่าแล้วก็กังวลว่ากลัวว่าจะมาโดนกับตัวเองเขาก็เลยแนะนำว่าวิธีสะเดาะเคราะห์วิธีตะเลาะบัลลอปัดรังควานพวกนี้ก็คือให้ละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์ให้ละหมาดซุนนะห์4รอกอะห์อันอินนาอัตอยนากันกอซาร์อันกุลยาอันอัลฟาลักอันนาสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ให้สลามเลิกแล้วก็มีอ่านดูอาเฉพาะของเขาซึ่งมันเป็นพิธีเป็นวิธีละหมาดที่มีทำในเฉพาะกลุ่มพวกเขาอันนี้ไม่มีในแนวทางซุนนะห์นะเพราะนบีผู้รับละหมาดมาจากอัลลอฮ์ไม่เคยสอนละหมาดนี้เลยแต่มีวิธีที่เขาแนะนำให้ทำซึ่งเป็นละหมาดที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านยุคนบีผ่านยุคซอฮาบะห์ผ่านยุคตาบีอินไปแล้วสมัยนบีไม่เคยมีละหมาดพวกนี้ถ้าเป็นละหมาดของนบีต้องสอนให้เราทำแต่นี่นบีไม่ทำงั้นละหมาดเนี่ยมีบัญญัติในยุคใครยุคนบีถ้าเกิดหลังจากนี้ไม่ใช่ศาสนาของนบีพี่น้องจำไว้เลยนะครับละหมาดซุนนะที่ให้ทำลักษณะพิเศษอันต้นนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็อันต้นอันดูอาบทนี้กำกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นลักษณะวิธีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาหลังจากผ่านยุคของนบียุคซอฮาบะห์ไปเรียบร้อยหมดแล้วงั้นจึงเป็นละหมาดใหม่ในศาสนาถูกอะไรถูกบัญญัติขึ้นถูกกำหนดขึ้นเป็นลักษณะวิธีที่ไม่มีในสมัยนบีไม่มีในสมัยซอฮาบะห์อันนี้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ละหมาดแบบนี้ไม่ได้เหมือนที่เขาแนะนำก็ให้เปลี่ยนมาเป็นวิธีทำน้ำซอฟัร
ลี่ยนมาทำวิธีที่สองเป็นแค่ก๊อกที่สองสเต็ปที่สองถ้าละหมาดไม่ได้จึงจะมาทำน้ำซอฟัตน้ำซอฟัตเขาก็เอามาเทียบกับน้ำกุรอานของซาลัฟละครับแต่มันคนละเรื่องกันอันนั้นเขาอั่นแล้วก็เป่าลงไปในน้ำนะครับซาลัฟทำแต่ว่าไอ้นี่มันคืออั่นแล้วก็เขียนไม่ได้อั่นนะเขียนเป็นตัวเป็นอักขรวิธีของเขาอะนะเป็นลายศิลป์บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวหนังสือเขียนลงบนภาชนะ อย่างที่ผมเคยเห็นนะครับเขาจะเอาหม้อหรือโอ่งก็ได้นะครับหม้อขนาดใหญ่หม้อที่เราใช้หุงข้าวเวลาทำบุญนะหม้อหลายๆถังอะสองถังสามถังใหญ่ๆนะครับ เปิดก๊อกใส่น้ำให้เต็มเลย แล้วก็เอาถ้วยนะเป็นถ้วยเป็นจานลายครามอะไรสวยๆดีๆหน่อยก็แล้วกันเอาปากกามาปากกาสีนะครับแล้วก็เขียนสลามุนอาลานูฮินฟิลอาลามินสลามุนกอลัมมิรับบิรอฮีมสลามุนอาลาอิลยาซีนอะไรก็แล้วแต่ประมาณ9อายะที่มีสลามในกุรอานครูยิมเคยเขียนแบบนี้ป่ะเคยเห็นใช่ไหมครับนะนั่นในตำรามันมีแต่ผมไม่เคยทำนะแต่เห็นเขาทำเขียนที่ตูดจานนะที่ตูดจานมั่งหรือที่เขียนที่อะไรด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับเขียนเสร็จแล้วก็เอาจานเนี่ยไปแช่ไว้ตั้งแต่มะกะเร็บนะครับแช่เอาไว้เช้ามาซุบฮ์ละหมาดเสร็จแล้วไปดูอ้าวละลายหมดแล้วขลังแล้วตอนนี้เขาก็เอาน้ำที่มีที่ละลายอักษรตัวอายะห์กุรอานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับไปแจกให้พี่ให้น้องได้อะไรได้ดื่มได้กินได้ประพรมตามบ้านตามรถราตามร้านรวงต่างๆเพื่อปกป้องภัยบาลอให้แคล้วคลาดที่มันลงมาในพุทธ ในพุทธนั้นน่ะอะไรเพื่อป้องกันเขาเรียกปัดรังควานสะเดาะเคราะห์ความเชื่อแบบนี้ในแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราไม่ทำเลยนะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้แต่การอ่านอายะห์กุรอานแล้วก็เป่าลงไปในน้ำ เพื่อใช้ในการรักษาโรคเนี้ยอันนี้สามารถทำได้อ่านฟาติฮะ อ่านอายะห์กุรซีอันฟาลักอันนาสอันบะเกาะเราะห์อันอะไรแบบเนี้ยอันนี้แนวทางซะลัฟซอฮาบะห์ทำแต่ไอ้ไปเขียนหนังสือแล้วละลายน้ำเนี่ยอันนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปผูกโยงกับความเชื่อความเข้าใจที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับโดยเฉพาะไปแอบอ้างว่ารู้เรื่องเล่นลับเหนือประจักษ์ทั้งหลายและแอบอ้างวิธีการละหมาดที่ผ่านยุคนบีไปแล้วก็ไม่มีละหมาดนี้ผ่านซอฮาบะห์ไปแล้วก็ไม่มีวิธีละหมาดนี้แต่มาเป็นวิธีที่เขาเรียกดีไซน์ขึ้นมาใหม่บัญญัติขึ้นมาทำกันขึ้นมาใหม่หลังจากที่มีความเชื่อเรื่องพุทธสุดท้ายเกิดขึ้นแต่ในสมัยนบีมีไหมครับไม่มี แต่มันมีฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บทหนึ่งนบีบอกว่า ในรอบปีนึงเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีภัยบาลอลงมาในคืนหนึ่งอย่างไรในคืนหนึ่งใช่ไหมในคืนหนึ่งแต่ไม่ใช่คืนที่เป็นพุทธสุดท้ายของเดือนซอฟัต เพราะฮะดีษบทนี้ซอฮาบะห์รู้ซอฮาบะห์เข้าใจซาลัฟเคยได้ยินหะดีษบทนี้แต่ไม่มีใครมาอธิบายว่าเป็นพุทธสุดท้ายของเดือนซอฟัตใช่ไหมครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำเวลาแต่นบีไม่ได้บอกนะว่าลงมาในวันไหนแต่ว่าในรอบปีเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ลงมาฉะนั้นนบีจึงบอกว่าให้เราปิดหน้าต่างบ้านปิดประตูบ้าน ปิดฝาโอ่งฝาหม้อฝาถ้วยโถโอชามอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาชนะทั้งหลายนบีบอกสั่งให้ปิดทุกวันเลยเพราะไม่รู้ว่าจะลงคืนไหนวันไหน แต่กลุ่มนี้เขารู้ว่าลงมาในพุธสุดท้ายสมมติว่าอัลลอฮ์ให้ลงในพุธสุดท้ายจริงแล้วก็ดักปิดแค่พุธสุดท้ายปีละครั้งพอ ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่นะสุนนะเขาให้ปิดตลอดเลยปิดทุกวันทุกคืนเลย นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซากานูยุนไลลิเมื่อถึงเวลาพบค่ำรอซูลบอกกุฟเอาลาดะกุมเก็บลูกเก็บหลานเข้าบ้านให้หมดเลยอย่าปล่อยเอาไปวิ่งภาชนะถ้วยโถโอชามถุงข้าวของรอซูลบอกผูกปากให้สนิทเลยเก็บให้สนิทเลยแล้วว่าบิสมิลลาห์โดยทุกครั้งปิดหน้าต่างว่าบิสมิลลาห์ปิดประตูว่าบิสมิลลาห์นะเข้าไปในครัวฟ้าจงฟ้าชีว่าบิสมิลลาห์หมดเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้ภัยบาลอที่มันจะลงมาคืนไหนไม่รู้แหละมันลงมาเนี่ยมันผ่านไปโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับเรารอซูลบอกช่วงมะกะเร็บเนี่ยที่ให้รีบเก็บนี่เพราะอะไรอ่ะ ชัยฏอนมันจะตันตะชิดมันกำลังเพ่นพ่านเลยในขณะช่วงหัวค่ำตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็อากีดะห์จะเสียที่ตรงนี้แหละไปเล่นสิเดี๋ยวผีจับซ่อน
ทษอะไรอีกโทษผีโทษสางใช่ไหมครับพอผีจับซ่อนก็ต้องเอาไข่ต้มเอานู่นเอานี่ไปแก้เคล็ดไปบนบานศาลกล่าวกลายเป็นนำไปสู่การชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแต่บางทีเด็กหายไป หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใช่ไหมครับทำยังไงล่ะก็ต้องไปบอกไปกล่าวไปขอขมาขอขมากับใครอ่ะฮะบอกกล่าวกับพูดผีปีศาจไปบอกที่โคนต้นไม้ไปบอกที่ตรงนั้นตรงนี้นี่แสดงว่าเราเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณละนั้นในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราจะไม่งมงายเรื่องพวกนี้เป็นอันขาดเลยแต่เราจะขอความคุ้มครองกับใครครับขอความคุ้มครองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ให้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ไปชี้แจงไปบอกไปแนะนำกับพี่น้องของเราที่เขายังถือปฏิบัติอยู่นะครับในละแวกนี้ก็คงยังน่าจะมีอยู่นะครับในจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยยังมีกลุ่มที่อนุรักษ์นิยมอยู่นะครับก็เราคุยกับเขานะคุยดีๆคุยให้เกิดความเข้าใจแล้วเวลาใครเขาเข้าใจเขาได้ฮีดายะห์ผ่านการแนะนำของเรานี่ผลบุญเป็นของเราทั้งหมดเลยนะฝากกับพี่น้องก่อนละกันนะครับอาจารย์ครับเชิญนะ สักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องคำว่าการกระทำบางอย่างมันทำให้เสียอิบาดะห์ไอ้อะกีดะห์ครับก็อยากจะทราบว่าอะกีดะห์นี่มันสำคัญยังไงขนาดไหนมันมีความสำคัญ ยังไงอาจารย์อธิบายด้วยอะกีดะห์นี่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดแหละนะครับในโครงสร้างของหลักการศาสนาเนี่ยนะครับภาคปฏิบัตินี่ถ้าเราบกพร่องหรือผิดพลาดเนี่ยเรายังพอทำเนานะครับยังพอทำเนา แต่ถ้าอะกีดะห์เราผิดพลาดเนี่ยนะครับอะกีดะห์เราผิดพลาดเนี่ยถึงแม้เราจะมีอิบาดะห์มีศาสนกิจที่ดีที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะไม่ผ่านเลยนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนำกับพี่น้องเนี่ยอะกีดะห์ที่เป็นภาคบังคับเบื้องต้นที่เป็นโครงสร้างศาสนานะคือรุกลอีหม่านกี่ข้อนะรุกลอีหม่านมีกี่ข้อ6ข้อใช่ไหมครับอันตุมินาบิลละศรัทธากับอัลเลาะห์ให้ถูกต้องศรัทธากับมะลีกาศรัทธากับบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อวันกิยามะห์และศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัดเอาแค่6ข้อเนี่ยนี่อันนี้คือโครงสร้าง6ข้อก่อนใช่มั้ยครับถ้าเราเสียหายแค่ข้อเดียวน่ะเหมือนกับอิสลามของเราไม่มีเลยเหมือนกับอิสลามของเราไม่มีเลยต่อให้เราละหมาดต่อให้เราถือศีลอดต่อให้เราซะกาตต่อให้เราทำฮัจญ์อุมเราะห์แค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่รับของเราแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ไม่รับเลยมันกระเทือนเขาเรียกกระทบกระเทือนเสถียรภาพตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างฮะดีษผมเคยคุยในกับพี่น้องในวิชาเตาฮีดไปแล้วยังรุกลข้อสุดท้ายเลยนะรุกลเรื่องกอดอกอดัดเรากอดอกอดัดใช่ไหมครับใครเชื่อเรื่องกอดอกอดัดผิดพลาดคาดเคลื่อนนบีเคยบอกนะครับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้พวกเขาน่ะมีทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดเราไปอุมเราะห์กันมาใช่ไหมครับไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์กันมาเวลาเราไปมะดีนะห์เนี่ยครับพาไปทัศนศึกษาที่สมรภูมิอูฮุดเราเห็นภูเขาอูฮุดใช่ไหมครับใหญ่ใช่ไหมครับนั่นน่ะสมมติว่าภูเขาลูกนั้นน่ะคือภูเขาที่เป็นทองคำทั้งลูกเลยแล้วเราก็เนียดยกให้อัลเลาะห์ถวายในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยต่อให้บริสุทธิ์ใจแค่ไหนอัลลอฮ์ก็ไม่เอาภูเขาลูกนั้นที่เป็นทองคำลูกนั้นไปเพราะอะไรอ่ะเพราะอะกีดะห์เราผิดแค่ข้อเดียวเองศรัทธากับอัลลอฮ์ถูกนบีถูกมะลีกะห์ถูกคัมภีร์ถูกอะไรถูกหมดเลยแต่ผิดเรื่องข้อกอดอกอดัดนบีบอกนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่รับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอันตรายไหมอันตรายแต่ถ้าละหมาดเราผิดล่ะละหมาดเราผิดนะเราทำบิดอะห์ปนไปบ้างว่าซอลลีบ้างว่าซะยีนาบ้างอะไรก็แล้วแต่เรื่องแค่นี้อัลลอฮ์ยกโทษให้ได้แต่ถ้าเรื่องอะกีดะห์ล่ะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่อสิ่งอื่นด้วยนอกใจอัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกข้าไม่ยกโทษให้ข้าไม่ยกโทษให้ใช่ไหมครับอินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชานะครับข้าไม่ยกโทษให้สักอย่างนึงถ้าเป็นชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่โทษอย่างอื่นล่ะข้าพร้อมจะยกโทษให้ได้ทั้งหมดเลยข้านบีของเราข้าก็พร้อมจะยกโทษให้ซินากับแม่ข้าก็พร้อมจะยกโทษให้บาปให้มันใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นชีริกเพราะชีริกนี่มันทำลายอะกีดะห์ของเราทั้งหมดเลยทำลายเตาฮีดของเรางั้นเรื่องอะกีดะห์จึงเป็นเรื่องที่
มีความสำคัญที่สุดเลยงั้นทำเล่นๆไม่ได้กับเรื่องของอะกีดะห์งั้นผมจึงใช้เวลานะครับส่วนใหญ่ในการอธิบายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เนี่ยใช้เราใช้หนังสือเตาฮีดเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบางทีเราเผลอพูดบางเรื่องบางอย่างคำพูดที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นสาระอะไรใหญ่โตเลยแหละแต่ในอะกีดะห์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะมีความสำคัญเพราะบางทีเนี่ยพูดไปแล้วมันกลายเป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เราไม่ได้มีเจตนาเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนิดเดียวเนี่ยเราเขาก็พูดกันทั้งประเทศทั้งโลกกันแหละอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยนะใช่ไหมครับเนี่ยเราเห็นเด็กมันวิ่งเนี่ยเด็กมานั่งฟังบรรยายอยู่มาร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้มีข่าวประกาศแล้วเด็กอินนาลิลลาห์อะปะเรียมเมื่อคืนยังไปฟังบรรตัวฟ้าอยู่เลยเช้านี้ละหมาดยะนาซาปะเรียมไปแล้วอัลลอฮ์ไม่น่าเลยแค่ไม่น่าเลยเนี่ยใครเขาก็พูดผมก็พูดแต่เวลาพูดไปแล้วมันคือการสบประมาทมันคือการหมิ่นประมาทอัลลอฮ์เหมือนกับเรากำลังพูดว่าที่อัลลอฮ์ให้ตายเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องจริงไหมคนไม่น่าให้ตายไปให้ตายได้ยังไงจริงเปล่าเนี่ยแค่พูดคำว่าไม่น่าให้ตายเลยเนี่ยไม่น่าเป็นเลยนะไม่น่าเนี่ยเหมือนกับเรารู้สิว่าที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ควรจริงไหมแล้วพูดได้ไหมแบบนี้นี่เดแล้วต่อไปนี้จะพูดอีกไหมรับปากนะต่อไปนี้พยายามจะคัดกรองคำพูดพยายามที่จะรักษาแค่ใครพูดอะไรกระทบกระเทือนน้ำใจเรายังคิดเลยแต่นี่เวลาพูดแล้วกระทบกระเทือนอัลลอฮ์พูดหมิ่นสถาบันปัจจุบันเนี่ยนะครับเขายังมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับอะไรมาตราเท่าไหร่นะถ้าพูดแล้วกระทบกระเทือนหมิ่นสถาบันเขายังมีมาตรการลงโทษใช่ไหมครับเอาผิดอ้าวแล้วถ้าเราหมิ่นอัลลอฮ์ล่ะแค่หมิ่นสถาบันน่ะถ้าเป็นกฎมณฑียนบานสมัยก่อนเนี่ยเขากุดหัวกี่โคตรนะ7ชั่วโคตรตายแล้วเขายังขุดมาเอาเรื่องเลยแล้วนี่เราหมิ่นอัลลอฮ์น่ะจะให้อัลลอฮ์ยกโทษกับเรางั้นน่ะเหรองั้นอัลลอฮ์บอกข้าไม่ยกโทษให้หรอกบาปคดีชิริกเนี่ยไม่ยกโทษแต่บาปอื่นยกโทษให้เรากินดอกเบี้ยยันตายเลยเอาดอกเบี้ยใส่ลงไปด้วยอ่ะอุมานว่าฉันจังของฉันนะเอาดอกเบี้ยถอนดอกเบี้ยมาวันตายใส่ลงไปเลยถ้าอัลลอฮ์จะยกโทษยกได้ไหมยกได้แต่ถ้าชีริกล่ะฮะกรรมชีริกไปในมือฮะนั่นนะอัลลอฮ์ไม่ยกให้นะฝากเรื่องนี้อ้าวเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราจ้าครับก็จ้าครับเชิญนะในกรณีถ้าสมมติว่าเราเห็นคนหนึ่งแล้วเขาก็จะพูดว่าแม้เกิดมาดำคนเนี้ยดำก็ดำหล่อก็ไม่หล่อเที่ยก็เที่ยไม่น่ามาเอาเป็นเมียเป็นผัวอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ดูหมิ่นอับอันนี้มองตัวผมมองตัวเองเลยดำเตี้ยเลยนะอ้วนด้วยอันนี้คือมันไม่ถึงกับเป็นกระทบกระเทือนกับอย่างที่ว่าเป็นชิริกใหญ่แต่มันเป็นการวิจารณ์กอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งใช่ไหมครับท่านหญิงไอชะพูดถึงท่านหญิงซาอุดาอ้วนดำแค่นั้นแหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจำไว้นะที่เธอพูดแค่นี้เนี่ยอ้วนเตี้ยดำเนี่ยยังไม่ได้ว่าเหม็นยังไม่ได้ว่าอะไรสักอย่างเลยนะถ้าเอาคำพูดเนี่ยไปละลายทะเลเน่าทั้งทะเลเลยรุนแรงไหมแล้วนี่เราว่าวิจารณ์ใครเนี่ยนี่เราพูดถึงคนนะแต่ถ้าเราพูดแล้วมันหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่น่าให้ดำเนี่ยมันเหมือนกับวิจารณ์อัลลอฮ์นี่แต่นี่ที่ยกตัวอย่างนึงคือเราวิจารณ์คนใช่ไหมครับวิจารณ์คนแต่พอเราพูดในเชิงที่เหมือนกับวิจารณ์อัลลอฮ์นี่มันจะเสียหายขนาดไหนงั้นบางทีเราพูดด้วยอะไรด้วยธรรมชาติปกติวิสัยคนคนนี้เกิดมามีลักษณะทางกายภาพดำขาวสูงอะไรก็แล้วอันนี้พูดได้นะครับอันนี้ก็เป็นตักดีษกาวนีที่อัลลอฮ์ให้เกิดเราพูดตามข้อเท็จจริงได้นะครับเขาเรียกถ้าเป็นภาษาทางนั่นเขาเรียกอะไรล่ะทางเขาเรียกอะไรทางกายภาพนะครับอันนี้เราไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเราพูดในลักษณะวิจารณ์เนี่ยอันนี้เสียหายนะครับเพราะเวลาเราเรียนชีวประวัติเนี่ยท่านคอลีฟะอบูบักเป็นคนสูงผิวขาวใช่ไหมครับท่านคอลีฟะอุมัรเป็นคนแบบนี้ท่านอาลีท่านเป็นคนเตี้ยหัวล้านพุงป่องอย่างเงี้ยอุลามะเขาเอามาวิจารณ์แบบนี้เขาไม่ได้วิจารณ์แต่เขาพูดถึงลักษณะทางกายภาพเพื่อให้เรามองภาพว่าอ๋อซอฮาบะคนเนี้ยเขารูปร่างสันฐานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นแค่นั้นนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ถ้าเป็นลักษณะวิจารณ์เนี่ยอันนี้เสียหายนะครับไม่มีอะไรแล้วนะ
เดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเรามั่งเดี๋ยวไม่จบนะครับวันนี้บทเรียนบทใหม่นะครับขออนุญาตขึ้นบทเรียนบทใหม่นะครับเรื่อง บาบูมาญะฟีซาบะบิกุฟรีบานีอาดัมวะตัรกิฮิมดีนะฮุมวะฮุวัลวูลูฟิศอลีฮีนเอกสารอยู่ในหนังสืออยู่ในหน้า238เนี่ยเล่มนี้นะครับ238 นะครับบทเรียนเก่าที่ยังไม่จบพี่น้องไปดูเพิ่มเติมแล้วก็สงสัยก็เตะติ๊กมานะครับจดคำถามมาแล้วมาถามในบทเรียนนะครับ บทนี้มอลิฟบอกว่าข้าพเจ้าขอนำเสนอนะครับบทเรียนบทใหม่ว่าด้วยเรื่อง ตัวบทหลักฐานที่บรรยายถึงสาเหตุที่ทำให้นะครับบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเกิดปรากฏการปฏิเสธศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิเสธศรัทธานะ2ทิ้งศาสนาอิสลามเลยปฏิเสธศรัทธา1 2ทิ้งศาสนานะครับทิ้งศาสนาฮูวัลวูลูวูฟิศอลิฮินสาเหตุหลักเลยก็คือวูลูคำเนี้ยคำพี่น้องพยายามจำคำศัพท์กันวูลูก็คือความเชื่อความงมงายคลั่งไคล้อย่างเลยเถิด กับคนซอและกับคนดีคนปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็คือบทเรียนบทนี้จะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุที่ทำให้คนเราตกศาสนาหรือปฏิเสธศรัทธาศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสาเหตุนั้นก็คืออัลวูลูวูฟิสซอลิฮีนการที่เราเลยเถิดงมงายคลั่งไคล้นะครับตัวบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนซอลและทั้งหลายที่เรามองในแง่ดีแต่ว่าเลยเถิดนะครับเลยเถิดไปผมไม่รู้เดี๋ยวดูคำแปลของอาจารย์อับดุลกอนีนะครับแกแปลว่ามีหลักฐานว่าสาเหตุการกุฟรของมนุษย์และการละทิ้งศาสนาของพวกเขาคือการทำเกินเลยขอบเขตเกี่ยวกับบรรดาคนดีอันนี้คือเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับ คนดีคือใครอ่ะคนดีคือใครคนดีของอัลลอฮ์คือคนที่ละหมาดสะอาดอากีดะห์ถูกต้องดีใช่ไหมครับประพฤติดีประพฤติชอบนั่นเรียกคนดีนะอย่างคนไม่ดีเนี่ยไม่มีใครไปคลั่งไคล้ไม่มีใครไปชื่นชอบงมงายหรอกนะขี่เหล้าเมายาคนเขาสนใจอะไรไหมคนไม่สนใจแต่เราไปอะไรครับไปงมงายไปคลั่งไคล้กับคนที่เราคิดว่าเป็นคนดีแล้วมันพัฒนาไปสู่ความชื่นชอบจนกระทั่งเลยเถิดจนกระทั่งบางทีนะครับกลายเป็นความคลั่งไคล้เลื่อมใสศรัทธาไปเลยนะเช่นบางทีเนี่ยก็คนปกตินี่แหละแต่พอเกิดเหตุอัศจรรย์อะไรขึ้นบางอย่างใช่ไหมครับกลายเป็นเราเชื่อเราเอติกอดว่าคนคนนี้ต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาพอไม่ใช่บุคคลธรรมดาเราก็ต้องพยายามมองเขาในแง่ดีเอ๊ะนี่มันเกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นเช่นมีกะรอมะห์อะไรบางอย่างนะอย่าง อย่างสมมติบางทีเนี่ยเราไม่เคยรู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็เลยแต่รู้เพียงแค่ว่าเขาประลองวิชาชนะพระเท่านั้นแหละแค่รู้เท่านั้นแหละละหมาดหรือเปล่าไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบวชยังไงปฏิบัติศาสนากิจอากีดะห์ยังไงบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแต่รู้ว่าเขาเก่งกว่าอะไรผู้มีวิชาอีกคนหนึ่งเท่านั้นแหละกลายเป็นคนคนนี้ต้องอะไรต้องเป็นผู้วิเศษแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลอฮ์เราไม่รู้ข้อเท็จจริงของเขาอาจจะเก่งด้วยอะไรล่ะด้วยไสยศาสตร์หรือด้วยคาถาอาคมอะไรหรือเปล่าหรือเก่งด้วยกะรอมะห์เรารู้มั้ยเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเก่งด้วยกะรอมะห์ละหมาดสะอาดอิติกอดดีทำความดีไปมัสยิดไม่เคยขาดอย่างนี้คนดีของอัลลอฮ์งั้นคนดีของอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติศาสนกิจนะครับเชื่อฟังพระองค์อย่างเคร่งครัดตามข้อห้ามข้อใช้นะอัลลาอินนาอัลลียะอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกนะคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์มีไหมครับมีแล้วคนที่เป็นวาลีของชัยฏอนเป็นพลพรรคเป็นบริวารของชัยฏอนก็มีคนที่เป็นพลพรรคเป็นบริวารของอัลลอฮ์ก็มีทั้งสองอย่างเลยงั้นคนที่เป็นบริวารของอัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้กะรอมะห์เกิดขึ้นกับเขาเป็นการให้เกียรติกับเขาอันนี้มีไหมมีเหมือนกับซอฮาบะห์เหมือนกับคนซอและที่เขามีกะรอมะห์เรายังเชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับมีเช่นเดียวกันคนที่ไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์นะแต่เป็นบริวารของชัยฏอนเล่นคาถาอาคมมีเสกนู่นเสกนี่ได้เหนียวยิงก็ไม่เข้าสวมนั่นสวมนี่เราบอกว่านี่เป็นวาลีได้ไหม
บอกว่าเป็นวาลีไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นวาลียุชัยตอนเป็นวาลีของชัยตอนงั้น เราเนี่ยที่เป็นมุสลิมนะเราก็พยายามจะมองในแง่ดีกับคนที่เป็นคนซอลแหละแต่เวลามองดีเกินไปเนี่ยมองเกินความเป็นจริงมองจนเกินงามเกินไปนี่ถึงขั้นยกย่องเชิดชูและเทิดทูนเขาพอเทิดทูนแล้วทีนี้เป็นไงครับตั้งไว้บนหัวแล้วมีรูปก็ต้องแขวนไว้ข้างบนแล้วเอาไว้นับถือเอาไว้นับถืออันนี้มันจะเลยเถิดซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์การปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ยุคสมัย ลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานกับพระองค์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเลยอ้าวเราดูนะครับหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้นะครับอ้าวว่ากอลุลลอฮิตาละหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้เลยครับหนึ่งยาอัลลัลกิตาบิลาตักลูฟีดีนิกุมยาอัลลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์ชาวคัมภีร์นี้ในที่นี้หมายถึงบรรดายูฮูดแล้วก็นาซารอนะครับแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยที่ในนะครับในช่วงสมัยเขามีคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาให้นะว่าแต่ที่เรารู้จักก็คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับนบีอีซามีคัมภีร์เตารอตมีคัมภีร์อินจีนนะครับถูกประทานลงมาให้นะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนช่วยเสิร์ฟก็ได้นะให้ผู้หญิงเสิร์ฟไปนักเรียนช่วยหน่อยเนี่ยกะจะเด็กเขาจะได้นั่งฟังเราเป็นนักเรียนโอเคยาอัลลันกิตาบโอชาวคัมภีร์ทั้งหลายนะครับโอชาวคัมภีร์ทั้งหลายนะครับลาตักลูฟีดีนิกุมจงอย่ากระทำให้เกินเลยขอบเขตในศาสนาของพวกท่านในหนังสือก็แปลมาอย่างนี้นะครับลาตักลูฟีดีนิกุมเราแปลว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าเกินอย่าเยอะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรอย่าเยอะทำอะไรให้มันพอดีแค่ขอบเขตอย่าล้ำเส้นในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺว่าไว้แค่นี้ใช้แค่นี้ห้ามแค่นี้เอาแค่ที่ใช้เอาแค่ที่ห้ามของที่ใช้ทำเกินก็ไม่ได้ไอ้ของที่ห้ามทำเกินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับสมมติเขาห้ามเขาห้ามแค่นี้เราทำเกินก็แสดงว่าเรามาตรฐานสูงกว่าอัลลอฮ์เขาห้ามแค่ตรงนี้เราไปทำเกินกว่าเราก็แสดงว่าเรานี่มาตรฐานเยอะกว่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทใครละมินประมาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าหลักการของศาสนาเนี่ยยังบกพร่องอยู่สู้เราไม่ได้ใช่ไหม นี่ว่าแบบนี้นี่มาว่าจริงไหมอัลลอฮฺบอกแค่นี้เฮ้ยไม่ได้ต้องเผื่อทำไมต้องไปเผื่อของอัลลอฮฺด้วยใช่เปล่าอัลลอฮฺบอกให้ละหมาดวันหนึ่งห้าวักตูเราจะเอาหกได้ไหมฮะห้ามันน้อยได้ไหมครับนี่เด็กได้ไหมฉันวันนี้ขยันขอหกก็แล้วกันไม่ได้อัลลอฮ์บอกให้ละหมาด5ฉันจะเอาแค่4ได้ไหมไม่ได้ทำขาดก็ไม่ได้ทำเกินไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถือว่าเรานี่ล้ำเส้นจงอย่าล้ำเส้นจงอย่าทำเยอะทำเกินนะครับอย่าเลยเถิดในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เชื่อแค่นี้ก็ต้องเชื่อแค่นี้อัลลอฮ์ให้ทำแค่นี้ก็ต้องทำแค่นี้อัลลอฮ์ให้เชื่อว่านบีของเราน่ะเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเหมือนกับเรายังไงอย่างนั้นเลยแต่ได้สิทธิพิเศษก็คือได้เป็นวาลีของอัลลอฮ์ได้เป็นนบีของอัลลอฮ์ได้เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ได้รับคัมภีร์ได้รับสิทธิพิเศษได้รับเกียรติบางอย่างจึงเหนือกว่าเราในส่วนนี้แต่อย่างอื่นล่ะกินเหมือนเรานอนเหมือนเราเดินเหมือนเราไปเชื่อนบีเป็นมาลิกะห์ได้ไหมได้ป่ะสมมติคุมานเนี่ยคุมานทำไมไม่กินอะไรเลยล่ะคุมานไม่กินคุมานบอกฉันเป็นมาลาอิกะไม่กินไม่ดื่มได้ไหมอดัมบอกได้แล้วเราไปเชื่อคุมานเนี่ยคุมานไม่กินอะไรเลยสมมติคุมานเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไม่ผายลมสมัยไม่ผายลมหรือผายลมก็ได้ปีละ2ครั้งนะออกอีกทีนึงอีดใหญ่ทีอีดเล็กทีนึงแล้วเราบอกคู่หมานนี่เป็นผู้วิเศษได้ไหมไม่ได้นะคู่หมานเป็นคนแบบทานอาหารน้อยอาจจะอิ่มโอ้นี่คู่หมานนี่อิ่มทิพย์มีกะรอมะห์มียานนวลยานนี่อันเนี้ยมันไม่ใช่ฉะนั้นเราจะเชื่อในสิ่งที่มีตัวบทหลักฐานยืนยัน
เกินกว่าตัวบทใช้เราก็เชื่อไม่ได้นะครับน้อยกว่าตัวบทสั่งสอนเอาไว้บอกเอาไว้แนะนำเอาไว้ก็ไม่ได้ฉะนั้นมาตรฐานของเราต้องพอดีเป๊ะๆกับอะไรครับกับตัวบทหลักฐานเลยเพราะมิฉะนั้นจะโดนข้อหาอะไรเอ่ยโดนข้อหาละเมิดจงอย่าละเมิดนี่แหละนะครับเดี๋ยวให้อิหม่ามถ่ายรูปนิดนึงนะครับนะครับมาชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนเข้าใจจุดประสงค์ของอายะนี้แล้วนะลาตักลูฟีดีนิกุมแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายอย่าทำอะไรแล้วให้มันเยอะให้มันล้ำเส้นในหลักการของศาสนาขาดตกบกพร่องหย่อนยานก็ไม่ได้ทำเลยเถิดเกินพอดีเกินหลักการก็ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการละเมิดหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ อันนี้ปรากฏเป็นคำสั่งห้ามแล้วนะอัลลอฮฺห้ามละเมิดห้ามล่วงเกินห้ามเลยเถิดในหลักการศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะกีดะห์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างในเรื่องพวกนี้เยอะเลยนะครับตัวอย่างวะฟิสซอฮีฮิอานิบนีอับบาสินรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับ ในบันทึกหะดีษซอฮีฮ์นะครับรายงานจากท่านอับบาสนะครับท่านอับดุลลาฮ์อิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเนื้อหาต่อเลยนะนะครับรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนีอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับสปอนเซอร์รายใหญ่มานะครับนะครับน่าจะเป็นรอบีอาไก่เชียงขอดุอาให้เขาเยอะๆนะนะครับโควิดเกิดขึ้นแต่ว่าเขายังมีมาแจกให้เรานี่แสดงว่าเขาเองคงจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะอัลฮัมดุลิลละห์ผมทราบว่าบางดีนุ่นนะเขาเป็นลูกหลานที่นี่ใช่ไหมเนี่ยขอดุอาให้ลูกหลานเราคนที่นี่เขาไม่ลืมที่นี่เราอยากได้คนแบบเนี้ยนะครับอยากได้คนแบบนี้ไปแล้วก็ไปได้ดีที่อื่นแล้วก็ไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะครับโบราณสอนเรานะคนโบราณเขาสอนนะผมชอบพูดคนพันโบราณแบบนี้แหละเขาบอกว่าเวลาเราไปได้ดิบได้ดีแล้วอย่าเป็นงัวอะไรนะนั่นแหละบางทีนุ่นนี่ไม่ลืมนะมาหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมาปะบางด้านนานบางทีนุ่นมาไหมวันนี้บางทีนุ่นมาปะมานะนะครับเนี่ยขอดุอาให้เขานะครับเขาเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรศาสนานะครับยาตีมนะTTMเนี่ยเขาก็เอาไปแจกแบบนี้แหละเด็กกำพร้าเอาไปแจกนะทำกิน ให้เยอะแยะเลยนะครับที่โรงเรียนผมที่มูลนิธิบางทีเขาขนไปเป็นคันๆรถเลยแล้วก็เอาไปขายเอาเองเขาไม่ได้ขายให้นะขายได้เท่าไหร่เป็นทุนเป็นกำไรให้งานทั้งหมดเลยงั้นเราอยากได้คนแบบนี้ในสังคมนะก็ขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนเป็นผลบุญนะครับให้กับบังดีนุ่นฮัจญะห์รอบีอะห์ของเราเยอะๆเลยนะครับลูกหลานของคนที่นี่นะครับนำสกุลทองปอนนะครับใครเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเจอลูกหลานซอแลห์แบบนี้ดีใจไหมครับดีใจนะครับอ้าวในหะดีษซอฮีฮ์รายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับฟีกอลิฮิตะอาลาซึ่งอายะห์กุรอานอายะห์นี้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสเป็นผู้อธิบายพี่น้องจำไว้เลยนะครับอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยรอซูลบอกว่าเนียมะตุรจูมานุลกุรอานเนียมะตุรจูมานุลกุรอานอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสคนที่อธิบายกุรอานได้หมายเลขหนึ่งเลยดีที่สุดเลยก็คืออิบนุอับบาสคนนี้แหละอิบนุอับบาสคนนี้แหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้อาจารย์ยูซุฟชอบเอาไปใช้รู้จักอาจารย์ยูซุฟไหมอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอะไรนั่นแหละคนนี้แหละชอบเอาไปอ่านดูอาขอให้ลูกให้หลานอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโออัลลอฮ์ขอดูอาให้ทารกให้เด็กน้อยเข้าใจศาสนาเก่งอธิบายกุรอานสอนให้เขาเก่งอันกุรอานด้วยเนี่ยอิบนุอับบาสนบีขอดูอาบทนี้ให้อิบนุอับบาสจึงเป็นคนที่อธิบายกุรอานตัฟซีรกุรอานเก่งที่สุดเลยไม่มีใครเก่งเท่าอิบนุอับบาสจนกระทั่งเขาถือว่าเป็นปุโรหิตในศาสตร์อะไรครับในศาสตร์ตัฟซีรเลยเป็นสุดยอดเป็นปรมาจารย์ในศาสตร์ตัฟซีร ลูกศิษย์ลูกหาใครมีปัญหาซอฮาบะห์มีปัญหาเรื่องอธิบายกุรอานนี่แหละก็จะมาถามอิบนุอับบาสคนนี้อิบนุอับบาสอธิบายอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะกอลูลาตะซรุนนาอาลิฮะตะกุมวะลาตะซรุนนาวัดดันวะลาซัวอันวะลายะกูซะ
วะยาอูกะวะนัสรออายะห์กุรอานอายะห์นี้ยาวนะครับอยู่ในซูเราะห์นัวอีกครั้งหนึ่งวะกอลูลาตะซะรุนนะอาลิฮะตะกุมวะลาตะซะรุนนะวัดดาวะลาซัวอะวะลายะกูซะวะลายะกูซะวะยาอูกะวะนัสรอนะครับอยู่ในซูเราะห์นัวอายะห์ที่23ใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลเลาะห์ประทานลงมาบอกว่าและพวกเขานี่เล่าให้ฟังในสมัยนู้นนะบอกว่าและพวกท่านทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทิ้งลาตะซะรุนนะแปลว่าอย่าทิ้งอาลีฮาตะกุมพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทอดทิ้งพระเจ้าของพวกเจ้านะวะลาตะซะรุนนะวัดดันและพวกเจ้า นะ อย่าผมอ่านจากในนี้ดีกว่าจะได้แปลเหมือนกับเขาอ้าวเขาแปลเนี่ยนะในแบบและพวกเขาได้กล่าวว่าหมายถึงชัยฏอนเนี่ยนะครับชัยฏอนมันจะมากล่าวมันจะมาเป่าหูมายุยงว่าพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งบรรดาพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาดอย่าทิ้งพระเจ้าและพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งเทวรูปที่ชื่อวัดดุลนะวัดดุลอย่าได้ทอดทิ้งเทวรูปที่ชื่อวัดดุลเทวรูปที่ชื่อสุวะเทวรูปที่ชื่อยากูสเทวรูปที่ชื่อยาอุกแล้วก็เทวรูปที่ชื่อนัสรอนเป็นอันขาดเลยเทวรูปทั้งหมดนี้ เป็นรูปเคารพที่มีอยู่ในสมัยบรรพบุรุษนะ ตอนนี้ชัยฏอนมันก็มาพูดเกลี้ยกล่อมลูกหลานในเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเฮ้ยที่ปู่ย่าตายายเขาปั้นทิ้งเอาไว้นะเอ็งต้องดูแลต่อนะเอ็งอย่าทิ้งอย่าคว้างเข้าใจไหมเขาพูดแบบนี้นะ เหมือนกับบ้านเรานะเอ้ยที่ปู่ย่าตายายทำมานะเอ็งต้องถะสืบต่อนะเอ็งอย่าทิ้งนะเอ็งต้องรักษาเอาไว้นะเนี่ยชัยฏอนมันพูดแบบนี้กับคนที่เป็นลูกหลานในสมัยในยุคต่อๆมาหลังจากยุคของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับเพราะว่า เดิมทีเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะท่านอับดุลลาห์บินอับบาสอธิบายบอกว่าฮาซิฮิอัสมาอุริจาลินซอลิฮีนวัดชื่อวัดสุวายากูสยาอุกนัสรุน5ชื่อนี้เป็นชื่อของคนซอละเป็นคนดีในยุคสมัยก่อนในสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนะครับฮาซิฮิอัสมาอุริจาลินซอลิฮีนมินกอมีนูฮินเป็นชื่อของคนดีในสมัยคนรุ่นเนี้ยคน5ชื่อเนี้ยเป็นคนดีในสมัยนู่นนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนั่นแหละฟะลัมมาฮะลากูเวลาคน5คนนี้ตายหรือเสียชีวิตลง ลูกหลานก็นึกถึงคุณความดีของปู่ย่าตายายเอาฮัชัยฏอนอีลากอมีฮิมอันอันซิบูอีลามาญาลิซิฮิมชัยฏอนมันก็มาพูดมากระซิบกระซาบมาเป่าหูยุยงปลุกปั่นนะนะเฮ้ยปู่ย่าตายายตายทั้งทีเนี่ยถ้าไม่ทำอนุสรอะไรเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ลืมกันหมดหรอกก็เลยยุให้คนพวกเนี้ยหล่อรูปจำลองขึ้นมาหลอมรูปจำลองขึ้นมาจะทำจากหินจะทำจากทองเหลืองทองแดงสำริดอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเอ็งทำรูปเหมือนขึ้นมานะให้เหมือนใครอะเหมือนกีเอ็งคนนั่นเหมือนกีเอ็งคนนี้แชร์นั่นแชร์นี่ทำขึ้นมาแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงจุดไหนก็ได้ที่ผู้คนเขาเห็นกันน่ะเขาจะได้นึกถึงความดีของแชร์เอ็งแกกีเอ็งโตเอ็งอะไรก็แล้วแต่ชัยฏอนมันมาพูดแบบนี้ดีไหมพูดดีเลยใช่ไหมครับพูดดีเลยอัลลตีกานูยาจลิซูนฟีฮาอันซอบันนะไปทำเป็นแท่นเอาไว้เป็นแท่นเป็นสถูปเป็นเจดีย์เป็นมะกอมอะไรก็ได้นะครับหลอมรูปเหมือนขึ้นมาแล้วเอาไปประดิษฐานไว้ไปตั้งไว้เอาตรงจุดที่พวกเขาเหล่านี้เคยไปนั่งกันอยู่อ่ะนะอ้าวสมมติเขาคนที่เนี่ยคนดีคนเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนละบ้านเขาบ้านเกิดเขาอยู่คลองแสนแสบอ้าวไปทำไว้ที่แสนแสบสักจุดหนึ่งไปทำไว้ที่ไหนไว้ที่อยุธยาสักจุดหนึ่งเอาไว้ทำที่ฉะเชิงเซาสักจุดหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติทำไมอ่ะเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะได้ระลึกถึงคุณความดีของบุคคลเหล่านี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับอนุสาวรีย์เหมือนกับเราเนี่ยใครเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ใครเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์บิดาแห่งนั่นแห่งนั่น
เพื่อระลึกถึงคุณความดีของเขาเราก็ไปทางทำอะไรอนุสาวรีย์ตั้งเอาไว้งั้นวันรับปริญญาเราจะเห็นใช่ไหมครับใครที่เป็นพอรับปริญญาเขาต้องไปอะไรไปสักการะก่อนเพื่อระลึกถึงว่าเขาประสบความสำเร็จได้ปริญญาวันนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมาตลอดดลบันดาลให้นี่อันนี้แหละเนี่ยระลึกถึงความดีของเขานะระลึกถึงความดีเนี่ยชัยฏอนมันก็มายุยงลูกหลานของนบีนัวเฮ้ยตัวกี่ตัวแชร์ทำอะไรไว้เยอะแยะนะเองจะปล่อยให้มันอะไรมันหมดไปกับเวลาสูญสลายไปกับการเวลางั้นเหรองั้นเองไปหล่อรูปเหมือนแล้วไปตั้งเอาไว้ตามจุดตามสถานที่ต่างๆที่พวกเขาเคยอะไรเคยปฏิบัติทำปฏิบัติความดีกันไว้นะวะซัมมูฮาบิอัสมาอิฮิมแล้วก็ไปตั้งชื่อรูปเหมือนรูปสลักต่างๆเหล่านั้นนะรูปสักการะต่างๆเหล่านั้นเอาให้ตรงกับชื่อจริงเลยเอาให้ตรงกับชื่อจริงเลยชื่อจริงวัดก็ไปชื่อเทวรูปวัดชื่อยากูสก็ไปเรียกเทวรูปยากูสยาอูกนัสไปตั้งชื่อเป็นของจริงทั้งหมดเลยนะครับฟาฟาอาลูลูกหลานทำตามที่ชัยฏอนแนะนำทั้งหมดเลยพอทำตามชัยฏอนแนะนำเสร็จแล้ววะลัมตุอบัดในช่วงแรกยังไม่มีใครไปบูชาเพราะอะไรอ่ะทำไว้เพื่อเป็นอนุสาวรีย์จะได้นึกถึงความดีของเขาตอนนั้นแต่พอถึงช่วงหนึ่งผ่านไปเริ่มมีพวงมาลัยเริ่มมีธูปเริ่มมีเทียนเริ่มไปบวงสรวงเริ่มไปบนบานแล้วขอนั่นนะขอนี่นะถ้าได้จะมารำให้จะมาจุดประทัดให้เนี่ยมาจากไหนอ่ะมาจากทิ้งระยะเวลาไปคนเขาก็ลืมที่มาที่ไปของเรื่องและพัฒนาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ในที่สุดตอนแรกนะแค่อะไรแค่ชื่นชมชื่นชอบแต่มันเกินหลักการเพราะหลักการศาสนาเขาห้ามให้ทำรูปเหมือนในหลักการศาสนาห้ามตำซีนห้ามทำรูปเหมือนนบีรูปนบีมีไหมตั้งแต่นบีอาดัมไม่มีรูปนบีเลยรูปมาลีกามีไหมไม่มีรูปของใครในหลักการศาสนาไม่มีรูปแต่พอเรามานับถือจนเกินหลักการศาสนาเราก็เลยไปทำรูปขึ้นมานี่อันนี้ใครกูรู้แล้วเลยเถิดเกินไปหลักการหลักการหลักการห้ามทำรูปแต่เราไปทำรูปหลักการห้ามงมงายเราไปงมงายใช่ไหมครับไปเชื่อว่าเขานะเนี่ยรูปเนี้ยพออยู่ๆไปลูกหลานไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่ามีวิญญาณปู่ย่าตายายเนี่ยมาสิงสถิตอยู่ใช่ไหมครับไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปชี้ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่เหมาะไม่สมไม่ได้เดี๋ยวเฮียนเดี๋ยวนู่นนี่ชักขึ้นมาต้องไปบอกไปกล่าวไปขอขมงขมาอะไรกันนี่เขาเชื่อกันแบบนี้มันเลยกลายเป็นสาเหตุทำให้คนพวกนี้ทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์แล้วปฏิเสธอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแทนที่จะขอกับอัลลอฮ์ไปขอกับอะไรแล้วตอนนี้ไปขอกับเทวรูปไปขอกับรูปปั้นนี่สาเหตุในการปฏิเสธอัลลอฮ์สาเหตุในการตกศาสนาเริ่มต้นจากความงมงายที่มีกับตัวบุคคลไปยกย่องเชิดชูเทิดทูนเขาเหมือนกับปัจจุบันที่เรารู้จักในสังคมบ้านเราก็มีใช่ไหมครับมากอมนั้นมากอมนี้นะ ซึ่งเราไม่รู้ประวัติใช่ไหมครับเราไม่รู้ประวัติเขาเป็นคนซอแลแค่ไหนเป็นคนดีแค่ไหนแต่เราสันนิษฐานในทางที่ดีไว้ก่อนคนดีก็ต้องประพฤติดีประพฤติชอบอัลลอฮ์จึงให้เกิดกะรอมะห์แต่มันคือกะรอมะห์หรือเปล่าวันลอตาลาลําเราไม่รู้ใช่ไหมครับรู้แต่เพียงว่าเขามีฤทธิ์อะไรบางอย่างที่สามารถเอาชนะในการประลองวิชาได้และไอ้วิชาที่ประลองนี้มันคือกะรอมะห์หรือเปล่าวันลอตาลาลําเราก็ไม่รู้หรืออาจจะมาจากคาถาอาคมเสกเหมือนกันฝั่งโน้นก็เสกฝั่งนี้ก็เสกวันลอตาลําเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับแล้วก็แม้กระทั่งในตำรับตำราที่เขียนบันทึกประวัติเอาไว้ก็ให้ข้อมูลที่ยังไม่กระจ่างยังไม่ชัดเท่าที่ควรรู้แต่ว่าเราก็สันนิษฐานในทางที่ดีนะเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมของเรามีกูโบมีอะไรนะก็พยายามมองในแง่ดีนะเราไม่ได้ไปปรักปรำแต่ว่าเราจะพยายามพูดเตือนคนของเราว่าอย่าไปงมงายเพราะถ้างมงายมันคือกูรู้นี่แหละงมงายเลยเถิดในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบุคคล ไปยกย่องเชิดชูนะครับให้เกียรติบุคคลจนกระทั่งเกินกว่าเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดา เราไปกูโบนบีไปทำแบบนี้ได้ไหมเอาธูปไปปักฮะเอากูโบนบีน่ะอ้าวกูโบนบีกับกูโบคนทั่วไปมากอมทั้งหลายเนี่ยใครสำคัญกว่ากันใครมีเกียรติมากกว่ากันนบีมีเกียรติมากกว่าเอาธูปไปปักได้ไหมกูโบนบีเอาพวงมาลัยไปแขวนจุดประทัดไปรำร่มรำพัดเงี้ยได้ไหมฮะ
ได้ป่ะไม่ได้อาดัมเรียนที่ไหนมาเนี่ยอาดัมยังรู้เลยไม่ได้แล้วคนดีๆทำไมรู้ถึงทำได้นะครับเนี่ยมินประมาทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่จะขอกับอัลลอฮ์กลับไปขอสิ่งอื่นหลายคนบอกขอกับอัลลอฮ์ตั้งนานไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะครับเขาเคยบนเอาไว้บนว่าจะขายที่ขายเท่าไหร่ก็บอกขายกันไม่ซื้อนะครับแต่พอมีคนบอกเอาเนี่ยเอาถ่ายโฉนดไปแล้วก็ไปอยุธยาวิ่งไปกลับมามีคนโทรแล้วเขาบอกขอกับอัลลอฮ์ตั้งนานไม่ได้ไปนู่นมาเที่ยวเดียวขายได้เลยอัลลอฮฺอักบัรตกลงใครฤทธิ์แรงกว่ากันเนี่ยฮะเนี่ยอะกีดะห์ของเราเสียเลยนะแบบนี้ตกลงสาเหตุการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้เข้าใจแล้วนะเรื่องราวเริ่มตั้งแต่สมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นคนดีในสมัยนบีนูฮ์ทั้งหมดเลยนะครับนบีบอกซอฮาบะห์บอกเป็นคนดีเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นคนดี ตอนนี้ความดีของเขาน่ะพอเรามองแล้วเราไปแทนที่จะนับถือธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเชิดชูเทิดทูนเธอทูลไม่อะไรยกให้สูงเห็นไหมครับทูลไว้บนหัวนะทูลไว้บนหัวทำยังไงอ่ะแต่นี้พอชัยฏอนมายุก็เอาเห็นชอบด้วยเฮ้ยไปสร้างสถูปไว้นะสร้างมักกอมไว้นะทำรูปจำลองไว้นะตอนแรกๆก็ยังไม่มีใครเลยเถิดอะไรเยอะแยะไปยังไงครับแค่ทำรูปอย่างเดียวแต่พอมันทิ้งระยะไปเนี่ยกลายเป็นลูกหลานมากราบมาไหว้มาบูชาใช่เปล่านี่พอเรางมงายกับเรื่องพวกนี้มันจะพัฒนาไปสู่ความเชื่อที่เป็นชีริกเป็นปรปักษ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยิ่งอยู่ๆไปนี่อิสลามไม่เหลืออะไรเลยผมวันซืนมีคนเขาเปิดคลิปให้ดูใครเคยดูคลิปหมอปามั่งที่หมอปามาช่วยรักษาบ้านมุสลิมดูไหมฮะแล้วก็ให้อันอายะกุรุซีกุนฮะลอช่วยอีกแรงหนึ่งนะฮะเห็นไหมในคลิปมันนะ เห็นใช่ไหมนั่นน่ะหมอปามาเจอทีแรกอ้าวบ้านอิสลามมีรูปไปนี่ได้ด้วยเหรอหมอปายังห้ามเลยทีหลังอย่ามีนะบ้านมุสลิมนะในคลิปหมอปาเนี่ยพี่น้องเราไปหาดูเดี๋ยวบอกใครก็ได้ อันนี้เขาแชร์กันใน YouTube ในอะไรมันมีอันนี้สาธารณะไม่เสียหายอะไร นะครับเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้กันว่าบ้านนั้นน่ะอยู่ในหมู่เก็มไหนต้องไปเล่นที่อิหม่ามนะครับมีอะไรล่ะมีหิ่งพระหิ่งบ้านมุสลิมนะครับมีไสยศาสตร์มีอะไรโอ้โหนะนี่ลองเปิดให้ใครดูสิอ่ะเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรเห็นแล้วหมดสภาพนะหมดสภาพเลยขนาดหมอปายังมาทักเลยอ้าวบ้านอิสลามเขาไม่ให้มีหิ่งพระไม่ใช่เหรอเนี่ย นี่พอลูกหลานไม่รู้อ่ะลูกหลานมันก็เชื่อไปหมดเลยเขามีได้เราก็มีได้ใช่ไหมครับเขามีได้เขาปักธูปได้ของเรารูปจำลองของเราก็ปักได้ของเขาแขวนพวงมาลัยได้ของเราก็แขวนพวงมาลัยได้ใช่ไหมครับเขามีกระถางธูปของเราก็มีกระถางธูปเขาเอาขี้เถ้าธูปเราก็เอาขี้เถ้าธูปใครมีส่งเข้าลายหรือยังได้ไหมใครมีนะนี่มีแหละนี่พระขุมพระแดงมีแหละมีไหมมีอันนี้พระขุมพระแดงน่ะก็มีนะเห็นสภาพแล้วผมไม่รู้ว่าอยู่มุกเกมไหนนะมุกเกมนั้นต้องให้อบรมสุราด้วยนะครับปล่อยให้มีถึงขั้นนั้นนะครับสาเหตุอายะกุรอานอายะนี้เข้าใจแล้วนะสาเหตุการประทานนะครับแล้วก็ที่ท่านอับดุลลาห์นี่อับบาสอธิบายคือเดิมทีเนี่ยยังไม่มีใครงมงายหรอกแต่พอทิ้งระยะไปนี่กลายเป็นอะไรครับนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์และทิ้งศาสนาของอัลเลาะห์โดยสิ้นเชิงและพัฒนาไปสู่การปั้นเทวรูปใหม่ขึ้นมาเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรล่ะเพราะเห็นฮิตเห็นฤทธิ์และพอไปไหว้แล้วมันได้พอไปบูชาแล้วมันเฮี้ยนว่ะอย่างงี้อย่างงี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นศรัทธาเพิ่มขึ้นไปใหญ่เลยเริ่มต้นมาจากอะไรครับเริ่มต้นมาจากความงมงายเชิดชูเทิดทูนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยอ้าวอีกนิดนึงวะกอลับนุลกอยิมท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านอธิบายบอกว่ากอลูกอยรูวะกอลูกอยรูวะฮิดิมมินัสซะลัฟนักวิชาการซะลัฟหลายๆคนนะครับอธิบายว่าลัมมามาตูเมื่อบรรดาคนซอเลห์ต่างๆเหล่านี้เสียชีวิตลงอากาฟูอะลากุบูริฮิมบรรดาลูกหลานก็ต่างพากันไปอากาฟาเอติกาฟเอติกาฟแปลว่าอะไรเอติกาฟแปลว่าไปพำนักไปพักไปหยุดอยู่ตรงที่กุโบร์หมายถึง
ไปประจำอยู่ที่ตรงกุโบสถ์เพื่อปฏิบัติธรรมมีกุรอานก็เอาไปอ่านตรงนั้นมีซิกรุลลอฮ์ก็ไปอ่านตรงนั้นนี่แหละคือที่มาเริ่มไปทำพิธีที่กุโบสถ์ก็ตรงนี้นี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ใช่ในหลักการศาสนาพวกเขาเหล่านั้นครับหน่อยหนึ่งซาลาฟคืออะไรยังไงนะซาลาฟก็คือชนในยุคต้นนะยุคประเสริฐยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนยุคในช่วงที่นะครับความดียังมีเหลือเยอะนะครับที่รอซูลุลลอฮ์บอกซาลาซะตุกุรูนกัลกุรูนมุฟัดดอละนะครับซาลาฟหลายคนอธิบายว่าเมื่อบรรดาคนซอลเลาะห์ทั้ง5ชื่อนะครับเสียชีวิตลงบรรดาลูกหลานก็พากันไปอยู่นะครับไปประจำไปปฏิบัติธรรมไปสวดอยู่ตรงไหนอะอะลากุบูริฮิมที่บริเวณหลุมศพของพวกเขาซุมมาซาวารูตมาซีละฮุมต่อมาก็จำลองรูปเหมือนของคนซอลเลาะห์ทั้ง5คนนี้ขึ้นมาเป็นติมซานเป็นเทวรูปเป็นรูปเหมือนเป็นรูปจำลองนะพอจากรูปจำลองกลายเป็นรูปสักการะไปแล้วพอจำลองทิ้งระยะสักพักหนึ่งเฮ้ย เหมือนกับบ้านเราใช่ไหมพอเก็บเอาไว้ศพไม่เน่าไปขุดเจอนี่แสดงว่าต้องมีอะไรดีแน่เลยไล่ไปไล่มาอ๋อพกเหรียญไอ้นั่นพกเหรียญไอ้นี่ในที่สุดเราก็ไปงมงายเขานะครับซุมมาตอละอะไลฮิมุลอามัดพอทิ้งระยะมานานๆเข้าฟาอาบาดูฮุมก็เลยกลายไปสักการะแทนก็เลยกลายไปสักการะแทนบางทีมุสลิมเราไม่ได้สักการะทำเอาไว้แต่ว่าคนอื่นมาสักการะนะครับที่ปทุมนะครับปทุมธานีเป็นศาลเขาเรียกเป็นศาลนะศาลเขาเรียกอะไรผมอันนี้เป็นปู่ย่าตายายผมนั่นแหละผมขออนุญาตเรียกก็แล้วกันเขาเรียกหมอหาเป็นคนเป็นหมอลูกหลานก็เป็นครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครมีผีมียินอะไรมาเข้าเนี่ยถ้าเอ่ยถึงหมอคนเนี้ยเดี๋ยวหายเรียบเลยนะแล้วก็แกรักษาเริ่มรักษาอะไรเนี่ยหายง่ายนะครับเป็นหมอที่หลายคนรู้จักนะครับคลองไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมาให้แชร์คนเนี้ยเป่าให้เขาเรียกหมอหากตอนนี้ สรรพคุณเกียรติศัพท์ของแกเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะในหมู่มุสลิมแล้วใครตะใครคนพุทธคนจีนคนเจ๊กมีอะไรก็แล้วแต่ต้องมาให้แกรักษาตอนนี้พอแกตายแล้วน่ะลูกหลานฝั่งมุสลิมน่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าคนที่เขาเลื่อมใสคนที่เขานับถือน่ะเขาไปสร้างศาลให้เขาเรียกศาลเจ้าพ่อหมอหากปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่หัวคลองเลยนะครับแล้วก็มีธูปมีเทียนมีอะไรกระถางมีพวงมาลัยเต็มเหลืองทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีคนมาทำพิธีบวงสรวงมาเขาเรียกทำบุญโฮนอะไรนะมีแต่ว่าไอ้ช่วงที่แกอยู่แกรู้ในเรื่องพวกนี้แกเก่งเรื่องพวกนี้แกก็ทำประโยชน์ให้สังคมไม่ลูกไอ้หลานใครเป็นเรือมไปใครเป็นตันขโมยไปหายหมดเลยคนเขาก็เรียกหมอกันแต่ว่าแกจะเป็นหมอแบบนี้ไม่ใช่หมอฉีดยาหมอจ่ายยาอะไรเงี้ยนะเป็นหมอที่รักษาในลักษณะแบบนี้ลูกหลานก็รักเคารพกันมาแล้วก็ลูกหลานมาในยุคหลังก็เป็นคนอาเลมเป็นคนเป็นครูบาอาจารย์จบนงบักนอบเยอะแยะแต่ว่าสมัยก่อนเขาเป็นแบบนั้นตอนนี้คนที่นับถือศาสนาอื่นที่เข้ามาใจมุสลิมลูกหลานมุสลิมไม่มีไปทำแต่ว่าคนอื่นเขาทำให้เนี่ยมันเหมือนไหมเหมือนเนี่ยพอนับถือกันเกินเลยเถิดไปแทนที่จะอะไรแค่กล่าวขานถึงนะสมัยก่อนนึกถึงมูลอ้อกีฮากนะแค่นี้พอแล้วแต่นี่กลายเป็นอะไรไปสร้างศาลให้ไปสร้างศาลให้พอสร้างศาลเสร็จแล้วก็ต้องอะไรล่ะ ก็ต้องสร้างเอารูปไอ้รูปที่เขาปั้นเป็นเซรามิกเนี่ยจำลองมาตั้งเอาไว้เป็นศาลหมอแขกนะศาลหมอแขกไปหมอหากมีเคยคงเคยได้ยินมั้งนะครับเขาเรียกหนองเสือพี่น้องลองไปดูเสือฟ้าเคยเห็นไหมแถวบ้านเรามีป่ะรู้จักไหมอ้าวเราไม่ได้อยู่ปทุมเราอยู่ปทุมป่ะเออรู้จักหนองเสือไหมลองวิ่งไปดูดิไปดูให้ครูหน่อยอยู่ว่าเป็นรู้ตอนนี้นะเขามีนะก็จะถามว่าลูกหลานภูมิใจไหมลูกหลานไม่ได้ภูมิใจนะที่มีแบบนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่มันเป็นเรื่องของอะไรคนอื่นเขาเอาไปทำกันเพราะว่ากิตติศัพท์ก็คือผีเข้าผีตายโหงตายหาอะไรก็แล้วแต่ลองถ้าผีเข้าเอ้ยไปรับหมอหากมาสิแค่นี้ผีออกแล้วความที่ว่าเขาเก่งเรื่องนี้นะส่วนเขาจะรักษายังไงวันรอตาลันเราไม่รู้ผมเองก็ไม่ทันแต่เขาเล่ากันมาแบบนี้ว่า
แกมีเก่าเก่งเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนอื่นที่มาใจมุสลิมเขาก็ไปทำศาลให้ก็เหมือนในตรงนี้เลยเนี่ย คนดีพวกนี้เขาศรัทธากับอัลลอฮ์ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ลูกหลานก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอทำไปเนี่ยมันเริ่มจากเพียงแค่อะไร ทำแท่นบูชาทำรูปจำลองใช่ไหมครับคนอื่นก็มาต่อยอดมาปักธูปปักเทียนนะเอาพวงมาลัยมาเอาอะไรมาจนกระทั่งกลายเป็นสันเจ้ากลายเป็นเจดีย์เป็นเทวะเป็นสถูปอะไรไปเลยพวกนั้นนะแต่ถามว่ามันกระทบกระเทือนอะไรกับพวกนี้ไหมพวกนี้เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกแต่หน้าที่ของเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่เราไปงมงายไปคลั่งไคล้ไปนับถือจนกระทั่งกลายเป็นบูชาไม่ใช่นับถือธรรมดาไม่ใช่ให้เกียรติธรรมดาแต่ให้เกียรติจนกระทั่งเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแล้วได้นะหรือไปพูดจาทะลึ่งเดี๋ยวต้องโดนอะไรแน่เลยได้โดนหักคอแน่เหมือนกับเราเห็นไหมผมเองเนี่ยเมื่อก่อนยังเคยโดนข้าวตอกอ่ะรู้จักข้าวตอกใช่ไหมเวลาเขาทำข้าวเหนียวกระดูกีใช่ไหมครับเราก็ขอพอเราเขาคั่วข้าวตอกเสร็จแล้วผมก็ไปหยิบมาอะไรสักกำหนึ่งแล้วก็เดินเราไม่มีป๊อปคอร์นสมัยก่อนก็กินข้าวตอกข้าวตอกคั่วหยิบข้าวตอกมากินก่อนเดี๋ยวมึงปากเบี้ยวหรอกต้นนั้นแน่หักคอหรอกทำไมอ่ะฮะต้นนั้นแน่อยู่ที่ไหนตอนเนี้ยถ้าโต๊ะนั้นเนี่ยมีวิญญาณเป็นวิญญาณโต๊ะแชร์โต๊ะกีอะไรของเราอัลลอฮ์ให้มาลีกะจัดการเรียบร้อยไปหมดแล้วโต๊ะนั้นเนี่ยไม่ใช่สัมภเวสีจะได้เร่ร่อนไม่ได้ผุดได้เกิดใช่ไหมตามหักคอคนนู้นคนนี้เปล่าแต่มุสลิมเองก็มาขู่ลูกหลานอ้าวเดี๋ยวเหอะโต๊ะนั้นเนี่ยหักคอให้โต๊ะนั้นเนี่ยให้ปากเบี้ยวซึ่งสิ่งต่างๆแล้วนี้ใครที่ทำให้เราปากเบี้ยวอ่ะชัยฏอนใช่ไหมครับอัลลอฮ์น่ะของเราน่ะอัลลอฮ์แหละแต่ที่มันแกล้งเราให้ปากเบี้ยวให้เราเชื่อผิดๆนี่ชัยฏอนทำใช่ไหมครับอันนหูกานาริจาลุมมินันอินซียาอูซูนบิริจาลิมมินันจินนี่ฟาซาดูฮุมรอฮกออัลลอฮ์บอกในกุรอานมันจะมียินอยู่กลุ่มหนึ่งกานาริจาลุมมินันอินซีมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งยาอูซูนบิริจาลิมไปงมงายไปกลัวยินกลุ่มหนึ่งคือมนุษย์เนี่ยกลัวยินเพราะกลัวยินทำยังไงอะฮะพอถึงโหนเฮ้ยไม่ทำให้เดี๋ยวมันมาหักคองั้นก็สัก3สำรับก็ยังดี3สำรับใช่ไหมครับบางทีบุญเราเองนะคุยิมเป็นเจ้าภาพแจกการ์ดอัสสลามุอะลัยกุมเชิญฮัจญีคุยิมนะเรื่องปาดเป็นเจ้าภาพงานวะลีมะห์ลูกชายงานใครงานคุยิมแหละแป๊บเดียวเองชักแล้วคนนั้นชักคนนี้ชักข้าวไหม้นะหุงข้าวก็ไหม้ข้าวดิบไม่ราบรื่นเลยงานเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่ทำกระดูกีใช่ป่ะงั้นหลายคนสมัยก่อนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้เขาจึงต้องประเดิมสุกดิบด้วยทำกระดูกีต้องเชือดไก่ใช่ไหมครับแล้วเอาไก่เนี่ยมาทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างไก่ปิ้งฝนตกนะมาทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างไก่ปิ้งและไอ้ไก่ที่ย่างที่ปิ้งเนี่ยก็ตัดเล็บไม่ได้ตัดงอนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเพราะอะไรอ่ะเก็บเอาไว้เพื่ออะไรให้มันครบเดี๋ยวอะไรล่ะที่เราจะไปตั้งเนี่ยเขาจะไม่สบายใจไม่พอใจต้องเก็บเอาไว้ทุกอย่างเลยตกลงแล้วทำเพื่ออัลลอฮ์หรือทำเพื่อตั้งบนหลังตู้มีไหมแบบนี้มันมีอยู่ในสังคมมุสลิมมันทำยังไงอ่ะเราก็ต้องชี้แจงแล้วก็ทำลายเรื่องพวกนี้อย่าให้เชื่องานเราแท้ๆแหละแต่ไปกลัวใครอ่ะปีมกลัวใครกลัวต้นนั่นแน่ในที่สุดก็ต้องทำข้าวเหนียวกระดูกีใช่ไหมครับไปตั้งหลังตู้ตั้งอะไรตั้งก็ได้คนสมัยก่อนก็หัวโคกบ้านบอกกล่าวก่อนหน่วยงานงานไม่ราบรื่นผมยังเคยทันเลยนะปั้นเตาไว้3ลูกเตาสมัยก่อนรู้จักเตาที่เขาปั้นกระดินนะหุงข้าวกวนข้าวเหนียวแดงอะไรก็แล้วแต่เขาใช้เตาเขาไม่มี3ขาไม่มีแก๊สสมัยปั้นไว้3ลูกแตกทั้ง3ลูกเลยกุมารนั่นและบอกแล้วไอ้คนนั้นก็มาทักบอกแล้ว ทำไมถึงแตกอ่ะนี่ไงไม่ทำกระดูกีไม่ทำข้าวเหนียวหรือไปพูดจาสบประมาทอะไรต้นน่ะแน่เนี่ยมันเริ่มจากนับถือพอนับถือถึงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำไม่บูชาไม่ตั้งของให้เฮียนอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยมนุษย์เราไปซูฮกไปยอมให้ยิน พอยอมยินเป็นไงทีนี้ยินมันก็เลยเฮี้ยนมันก็เลยแสดงฤทธิ์มันยิ่งข่มเราใหญ่เลยเพราะไม่ทำปีนี้ปีหน้าต้องทำ
สมมติคนเคยเชื่อมาใช่ไหมคนที่เคยเชื่อมาพอลองไปทำสิคนนั้นชักคนนี้ชักทำไงทำหน่อยทำย้อมไปก่อนใช่ไหมครับพอไม่ทำชักเนี่ยมันเฮี้ยนมันแสดงฤทธิ์กดขี่เราเรื่อยไปฉะนั้นมันต้องไม่ทำตั้งแต่แรกไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะวันนี้ของกินเยอะมากเลยนะริสกี้จริงๆเลยพี่น้องริยาดิสุนันพี่น้องหญิงไม้พี่น้องกัมพา อันนี้อะไรเนี่ยอันเหรอข้าวเหนียวแก้วนี่เหรออะไรโอ้มาชาอัลลอฮ์เนี่ยแบบนี้คือสังคมแบ่งปันนะสังคมแบ่งปันริสกีมาริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้แต่อัลลอฮ์มอบผ่านน้ำใจของพวกเรานี่แหละนะครับเนี่ยต่อไปนี้สมมติว่าถ้าพี่น้องมีไอเดียแบบนี้นะมัสยิดอาจจะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะก็ได้สมมติครูหมานขนมปังปี๊บมา2ปี๊บทำบุญนะทำบุญแต่ทุกวันเนี่ยพี่น้องก็ทำบุญแล้วใส่แบงค์ร้อยแบงค์50อะไรพลอยทำบุญอย่างพลอยแต่ถ้าบางคนก็ขอเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมเห็นที่หลายที่นะอย่างที่คอยริสุนนะรัดบัวขาวที่ผมไปบรรยายนะคนนี้หิ้วเอากล้วยทอดมาคนนี้เอาขนมคกมาบางทีแค่ขนมคกเนี่ยเขายังหิ้วมาเลยมาแล้วมาตั้งวันนึงก็6อย่าง7อย่างนั้นมันก็เลยทำให้พี่น้องที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเนี่ยเฮ้ยขนมตั้ง6อย่างเนี่ยทีนี้มากันใหญ่เลยนะมันเป็นแรงจูงใจด้วยนะทำให้คนอยากมานะเที่ยวหน้าสมมติเที่ยวหน้าเปรียมตัดขนุนเฮ้ยแกะขนุนมาเลี้ยงที่นี่ดีกว่าได้บุญด้วยเห็นป่ะล่ะงั้นสมมติเที่ยวหน้าใครกุมารขนมปังปี๊บหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเหลือใส่ถุงแจกกลับบ้านได้อีก นะครับที่คอยรุสุนานี่เขาพอเหลือแล้วเขาใส่ถุงให้กลับบ้านมันก็เลยมาแล้วก็ได้ของกลับบ้านมันก็เลยทำให้คนขยันมานะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะยาซากุมารคอยรอนนะครับวันนี้หิ้วกลับกี่อย่างเนี่ยฮะไก่เชียงแล้วก็อะไรเนี่ยข้าวเหนียวแก้วใส่ถ้วยมาให้เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจด้วยริสกีนะยาซากุมารคอยรอนอีกนิดนึงอันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือจะได้เป็นคำถามวะอันอุมะรออันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านรอซูลกล่าวว่าลาตุตรูนีกะมาอัตรอตอันนะซารออีซับนะมารยัมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ยกย่องเชิดชูฉันตุตรูนีแปลว่าอย่ายกย่องเชิดชูฉันกะมาอัตรอตินนะซารออีซับนะมารยัมเหมือนกับที่ชาวนะซารอชาวคริสต์ได้ยกย่องเชิดชูอีซาบุตรของมารยัมอินนามะอานะอับดุลฉันเป็นเพียงแค่บ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายนี่แหละฟากูลูอับดุลลอฮิวะรอซูลุงั้นเวลาพวกท่านทั้งหลายจะเรียกฉันเรียกว่าอับดุลลอฮ์เรียกว่ารอซูลุลลอฮ์นะจะเวลาพวกหลายพูดอย่างนี้แทนนะอย่าไปเรียกอย่างอื่นให้เรียกว่าฉันเนี่ยเป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นี่ตำแหน่งของฉันแค่ตรงนี้แหละเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หะดีษบทนี้บุคอรีมุสลิมรายงานอ้าวนบีบอกยังไงเอ่ยนบีบอกพวกท่านทั้งหลายอย่ายกย่องเทิดทูนเชิดชูฉันเหมือนกับที่นะซอรอทำกับอีซาอ้าวนะซอรอทำกับอีซายังไงใครตอบได้เดี๋ยวแถมข้าวเหนียวแก้วเดี๋ยวใครตอบได้เดี๋ยวให้รางวัลแถมข้าวเหนียวแก้ว อ้าวนะซอรอเชื่อยังไงอ้าวคุมานเชื่อว่าอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์แค่นั้นเปล่าฮะอ้าวใครตอบได้อีก1เชื่อว่าเป็นพระบุตรเป็นบุตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ฮะไม่ใช่พระบิดาคืออัลลอฮ์เชื่อว่ามีพ่ออีซาเป็นภาคหนึ่งของอัลลอฮ์เลยนะครับอีซาเป็นภาคหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอ้าวแค่นี้ป่ะที่นาซอรอเชิดชูเทิดทูนน่ะ เดี๋ยวจะโยงเรื่องให้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยอ้าวเรามีไหมที่นับถือนบีมูฮัมมัดเป็นพระเจ้ามีไหมอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราไม่มีนะแต่นาซอรอเขาเชื่อว่านบีอีซาเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไตรเอกานุภาพใช่ไหมครับ
พระบุตรพระบิดาพระจิตอันนั้นเขาเชื่อเรานะทำแบบที่นาซอรอทำกับอีซาไม่ได้นาซอรองมงายกับนบีของเขายังไงเราก็ทำกับนบีของเรางมงายกับนบีของเราแบบนั้นไม่ได้นบีสั่งห้ามเนี่ยพี่น้องหะดีษบทเนี่ยเป็นหลักฐานเรื่องห้ามทำเมาลิดเพราะนาซอรอเขากำหนดวันประสูติของอะไรของเยซูให้เป็นวันคริสต์มาสเห็นไหมครับเขาบอกว่าวันเกิดของพระเยซูเนี่ยเป็นวันคริสต์มาสเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดวันอะไรฮะจัดอะไรจัดวันเกิดให้กับนบีของเราเพราะนาซอรอเขาทำกับนบีของเขาแล้วนาซอรอเขาทำกับนบีของเขาก็คือทำวันเกิดให้อัลลอฮ์ห้ามเราอย่าทำเหมือนที่นาซอรอทำกับนบีของเขาเรามีสิทธิ์ทำไหมทำวันเกิดให้นบีของเราทำได้ไหมไม่ได้เพราะนบีสั่งอย่าไปทำเหมือนที่นาซอรอทำนะนาซอรอเขามีเบิร์ธเดย์มีอะไรมีวันเกิดวันคล้ายวันประสูติให้กับนบีของเขาวันคริสต์มาสของเขาของนบีต้องไม่มีเพราะถ้ามีเหมือนกับที่นาซอรอทำเลยชัวร์ป่ะชัดไหมชัดเพราะนบีสั่งห้ามอย่าไปทำเหมือนที่นาซอรอทำนาซอรอเขานำเรามาแล้วเขาทำให้นบีของเขามีวันเกิดเพราะฉะนั้นเราทำกับนบีของเราไม่ได้ให้มีวันเกิดเหมือนกับที่นาซอรอทำไม่ได้เลิกเลยนะต่อไปนี้นะเขาเชิญก็ไม่ไปนะจ้าฉันไม่ได้ทำเองเราเขาเชิญได้ไหมเขาเชิญก็ไม่ไปนะแต่ว่าเราอธิบายเขาดีๆนะไม่ใช่ไปรื้องานเขาไงนะอย่าไปรุนแรงนะอย่าไปรุนแรงอ้าวอีกนิดนึงรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอับบาสเช่นเดียวกันท่านรอซูลกล่าวว่าอียะกุมวัลกูลูพวกท่านทั้งหลายจงระวังตัวไว้ให้ดีและจงระวังเรื่องการเลยเถิดในศาสนาของอัลลอฮ์ฟะอินนะมาอะฮลักมันกานะกอบละกุมุลกูลูแท้จริงไอการเลยเถิดในศาสนาการเยอะในศาสนาเนี่ยมันเคยทำให้ชนในยุคก่อนๆยุคอดีตก่อนพวกท่านทั้งหลายนี่เคยหายนะวินาศสันตโรกันมาหมดแล้วอัลลอฮ์ห้ามไม่ฟังอัลลอฮ์เตือนไม่ฟังอัลลอฮ์บอกไม่เลิกไม่หยุดเนี่ยเวลาเยอะขึ้นไปเป็นไงอ่ะใช่ไหมครับแค่อะไรบางทีแค่งัวนับถือเป็นพระเจ้าเอาจะงัวเป็นพระเจ้าเลยอัลลอฮ์ลงโทษไหมลงโทษงั้นนบีในยุคก่อนๆเป็นเพราะเตือนแล้วฟังสั่งแล้วห้ามแล้วแค่นี้นะไม่พออัลลอฮ์จึงลงโทษบางนบีนี่อุมมะห์บางนบีนี่ถึงขั้นสิ้นศูนย์ชาติพันธุ์ไม่เหลือหรอเลยใช่ไหมครับอ้าววะลีมุสลิมในรีวายะห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลกล่าวว่าฮาลากัลมุตานัตติอูนฮาลากัลมุตานัตติอูนแปลว่าคนที่เรียกว่าคนที่เกินพอดีตะแบงเขาไม่ให้ทำก็จะทำอะไรเงี้ยนะเขาห้ามก็ไม่เลิกตะแบงฝืนๆทำอย่างนั้นนะฮาลากะขอคนพวกนี้จงหายนะขอคนพวกนี้จงหายนะนะครับฮาลากัลมุตานัตติอูนเดี๋ยวดูก่อนในนี้ครับแปลว่าอะไรนะพวกที่คลั่งไคล้นั้นได้พินาศแล้วคนที่คลั่งไคล้ก็คือคนที่บูชาจนกระทั่งนับถือเกินความศรัทธากลายเป็นความคลั่งไคล้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ให้เกียรติไม่ใช่เพียงแค่เคารพธรรมดาแต่กลายเป็นบูชากลายเป็นเทิดทูนกลายเป็นการนับถือเป็นพระเจ้าหรือตักดิสก็คือนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเห็นเรารู้จักกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวบทเรียนเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีคำถามก็จะได้นะครับคำถามฉบับแรกนี่ถามอย่างนี้ครับขอถามอาจารย์ว่าข้อหนึ่งเวลาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์หลังละหมาดแล้วเนี่ยเราจะหลับตาขอได้ไหมเพื่อให้มีสมาธิในการขอหลังขอหรือขณะขอหลังละหมาดอ๋อหลังละหมาดดุอาเนี่ยในขณะที่เราขอดุอาเนี่ยเราจะหลับตาขอได้ไหมเพื่อให้เกิดสมาธิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดการหลับตานี่ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในซุนนะห์หรือมารยาทของการขอดุอานะครับผมบอกไม่ได้นะว่าสมควรหรือไม่สมควรแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหมวดซุนนะห์หรือว่าซุนัตที่ส่งเสริมหรือว่ามารยาทเพราะโดยปกติเราสมควรที่จะมองอย่างเวลาเราขอโดยปกติคนที่เขาขออย่างเต็มที่อิบติฮาดนี่เขาจะเหงนมองฟ้าเลยใช่ไหมครับหรือเขาก็จะมองที่มือของตัวเองอะไรแบบนี้
แต่การหลับตาด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้เกิดสมาธินี่ผมว่าถ้าจิตใจเรามุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ตามที่เราขอเราอยากได้จริงๆนะใจเราไม่ไปไหนแต่ถ้าหลับตาเนี่ยมันจะดูคล้ายอย่างอื่นมากกว่ามันเหมือนกับหลับตาเป็นการตั้งสมาธิเป็นการเจริญจิตอะไรแบบนั้นไปแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำนะลืมตาปกติเพราะว่าแม้กระทั่งในขณะละหมาดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะหลับตามากกว่าขอดุอาซะอีกเพราะโอกาสในการที่เราจะใจกระดวกแวกเขวไปนู่นไปนี่เนี่ยเยอะกว่าในดุอาเพราะดุอานี่คือเรามุ่งมั่นตั้งใจจะขอก็อัลเลาะห์ใจจดใจจ่ออยู่แล้วแต่ละหมาดเนี่ยเราอ่านเพลินไปบางทีใจมันลอยแต่ในละหมาดนี่เขาก็ยังถือเป็นมักกะเราะห์ที่จะไปหลับตาในขณะละหมาดใช่มั้ยครับฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ทำนะนะแต่ว่าแล้วก็แต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่าพอลืมตาแล้วมันจะลืมดูโออ้าวอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำไม่ดีครับข้อ2ครับดุอาที่ขอให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่ว่ารับบิฟุลีวะลิวาลิไดยะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซะกีรอใช่ไหมคะและมีอีกบทหนึ่งที่ว่ารับบิฟุลีวะลิวาลิไดยะวะลิลมุอ์มินีนะยะอ์มะยะกูมุลฮิซาบบทเนี้ยขอได้ไหมคะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีขอได้ทั้ง2บทเลยนะครับขออาจารย์อธิบายความหมายด้วยเดี๋ยวผมอ่านอันทีละต้นนะครับเอาต้นไหนก่อนต้นแรกก่อนก็ได้นะร็อบบิกฟิรลีซุนูบีหรือจะอ่านอัลลอฮุมักฟิรลีก็ได้นะครับอัลลอฮุมักฟิรลีซุนูบีวะลิแต่ต้นมันตะกี้เค้าไม่มีซุนูบีนะครับอัลลอฮุมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิไดยะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษอโหสิในสิ่งที่เป็นความผิดของบ่าวทั้งหมดเลยให้คือเราขอให้ตัวเราก่อนใช่ไหมครับวะลิวาลิไดยะและในเวลาเดียวกันก็ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษอภัยโทษ หรือเราถ้าเราจะแปลให้ดีนะขอพระองค์ทรงโปรดนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมแปลว่ายกให้หมดเลยทั้งบาปเล็กบาปใหญ่หมดเลยขอพระองค์ทรงโปรดนิรโทษกรรมยกให้หมดเลยบาปเล็กบาปใหญ่บาปน้อยบาปเก่าบาปใหม่ทั้งหมดเลยให้กับตัวบ่าวให้กับพ่อแม่ของบ่าวนะครับวะลิวาลิไดยะอะไรนะวะรฮัมฮุมาวะรฮัมฮุมาแล้วขอพระองค์ทรงโปรด เมตตาต่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองของบ่าวเหมือนกับตอนที่พ่อแม่ทั้งสองเลี้ยงดู บ่าวมาตอนเยาว์วัยครับ อันนี้คือความหมายต้นแรกต้นที่2ต้นที่2ร็อบบิฟิลีวะลิวาลิไดยะโออัลเลาะห์อันนี้จากกุรอานโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์และโปรดประทานอภัยโทษให้กับพ่อแม่ทั้งสองของข้าพระองค์และโปรดประทานอภัยโทษให้กับพี่น้องมุมินมุมีนะทั้งหมดเลยที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ศรัทธา จวบจนกระทั่งถึงวันเกียรมะเลยยาวมายากูมุลฮิซาบฮิซาบก็คือวันแห่งการพิจารณาผมแนะนำให้พี่น้องอ่านทั้งสองเลยถ้าเราอ่านเพียงแค่โออัลเลาะห์ยกโทษให้ผมยกโทษให้พ่อแม่เห็นแก่ตัว ให้เราขอให้พี่น้องมุสลิมด้วยจริงอยู่นะครับขอให้พ่อแม่นะดีแล้วแต่สุนัตให้ขอให้กับมุสลิมทั้งหมดเลยนบีบอกว่าพี่น้องจำต้นนี้ไปเลยนะนบีบอกว่าใครขอให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเขาจะได้ผลบุญเท่ากับพี่น้องมุสลิมทั้งหมด 6,000 กว่าล้านน่ะเป็น 6,000 ล้านเกือบ 7,000 ล้านแล้วตอนนี้ประชากรโลกเป็นมุสลิม 2,000 ล้านน่ะถ้าพี่น้องขอแค่3คนขอฉันขอพ่อแม่ของฉันได้3คนแต่ถ้าพี่น้องขอให้มุสลิมทั้งหมดพี่น้องได้ 2,000 ล้านเทียบกันยังไงนบีบอกได้เท่ากับจำนวนมุสลิมที่เราขอต่อไปนี้จะขอแค่คนเดียวไหมจะไม่ขอคนเดียวแล้วแต่ว่าเราเน้นขอของเราก่อนขอให้พ่อแม่เราก่อนแล้วก็ขอในตอนสุดท้ายนะวะลิจะมีมุสลิมวะลิจะมีมุสลิมีนะวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนะวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอันวาตอามีนแล้วก็ยกสำรับเลยตอนนี้ฉบับต่อมาครับครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราจะขับไล่ชัยฏอนให้ออกจากบ้านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็รอคอยรอก็ปิดอย่าให้มันเข้ามาแล้วมันจะไม่ต้องไปไล่มันออกเพราะมันไม่เข้ามาที่เราปล่อยให้มันเข้ามามันก็เลยมาอยู่ทำยังไงเมื่อกี้ผมบอกแล้วทำยังไงไม่ให้มันเข้าฮะนี่มันอยู่กับเรากระดานลื่นเลยแล้วจะไปไล่มันออกได้ยังไงล่ะกินอยู่กับเรานอนอยู่กับเราอะไรก็อยู่กับเราหมดเลยแล้วจะไปไล่มันลงหรอเลี้ยงมันจนอ้วนแล้วนะครับ ไล่ลงไหมมันแมวอ่ะอยู่กับเราพันแข้งพันขาอยู่ตลอดแล้ววันหนึ่งจะเอาไปปล่อยไหมเพราะมันปล่อยไม่ลงอ่ะเลยชัยฏอนน่ะฮะต
ั้งแต่เช้ามืดเนี่ยมันลืมตาเราลืมตาเนี่ยมันนั่งอยู่กับเราแล้วกินข้าวเช้าพร้อมเราโจ๊กพร้อมเรากาแฟพร้อมเราปาท่องโกพร้อมเราเอออยู่บ้านเดียวกับเราแล้วจะไปไล่มันทำไมอ่ะฮะต้องไม่ให้มันเข้ามาตั้งแต่แรกทำยังไงไม่ให้มันเข้ามาตั้งแต่แรกอ้าวนี่พระคุณหัวแดงอ้าวเดี๋ยวเรียนคนละข้อเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวคนละข้อ เอาใครตอบไม่ได้เดี๋ยวเอาขนมคืน นี่ลองนึกสักหนึ่งข้อทำยังไงไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านอานิสาอยู่บอกจะอานิสาขอดุอาคุ้มครองจะอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงปกป้องอย่างน้อยๆบิสมิลลาห์ใช่ไหมครับอานิสาใครเข้าบ้านเชิญนะ ใครเข้าบ้านเข้าบ้านว่าบิสมิลลาห์ใครออกบ้านว่าบิสมิลลาห์ใครทำเปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างว่าบิสมิลลาห์รอซูลบอกกันชัยฏอนได้ทั้งหมดเลยแล้วชัยฏอนจะมีไหมไม่มีตอนนี้เราเข้าบ้านก็ไม่ว่าบิสมิลลาห์ขึ้นรถก็ไม่ว่าบิสมิลลาห์ไม่ว่าอะไรสักอย่างชัยฏอนก็เกาะคอเราไปขี่คอเราไปเลย เสร็จแล้วละหมาดอันดุอาอันอัซการอันอัซการเนี่ยช่วยปกป้องได้อันอายะกุรซีอันบะกอเราะห์อันอันฟาลักอันนัสของพวกเนี้ยที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับอันกุรอานนี่ช่วยได้เยอะเลยนะแค่นี้ชัยฏอนไม่อยู่แล้วนะครับจ้าครับเชิญฮะที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราทำอามานิบาดัตอย่างเข้มแข็งก็สามารถเป็นวะลีและกะรอมัตได้ครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเป็นกะรอมัตอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเราจะบอกกับคนทั้งหลายได้ว่าอาจารย์เป็นกะรอมัตหรือเป็นวะลีหรือยังไงเนี่ยเราจะรู้เป็นความเข้าใจของเรากันเองว่าถ้าจะเป็นวะลีของอัลลอฮ์ต้องมีฤทธิ์มีอัศจรรย์มีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยวะลีของอัลลอฮ์แปลว่าคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์เมตตาคนที่ซึ่งใครก็เป็นได้ใช่ไหมครับคนที่จะอัลลาอินนาอูลียะอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซานูนพึงทราบเถิดคนที่จะเป็นวะลีของอัลลอฮ์นะแล้วเขาจะมีวิถีชีวิตมีการปฏิบัติตัวอะกีดะห์น่ะมันราบรื่นอยู่แล้วเห็นมั้ยครับแต่การเรื่องของการปฏิบัติตัวน่ะประพฤติดีประพฤติชอบฟัรดูทำครบซุนนะห์ทำครบหลีกเลี่ยงเรื่องฮารอมนะไม่ข้องเกี่ยวเรื่องมักรูห์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เขากลายเป็นคนที่อัลเลาะห์ทรงโปรดทรงรักนั้นคนที่อัลเลาะห์ทรงโปรดทรงรักนี่ขอดุอาอัลเลาะห์ก็รับไม่จำเป็นจะต้องมีกะรอมัตพ่วงอะไรไปแล้วเกิดเป็นอัศจรรย์เหาะได้เดินได้หายตัวได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่กะรอมะเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เป็นพิเศษเท่านั้นแหละใช่ไหมครับเพื่อที่จะพิสูจน์ถึงความเป็นวะลีของเขาแต่ยังพวกเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมาพิสูจน์ว่าเราเป็นวะลีของอัลลอฮ์เพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติที่เราทำความดีก็แล้วกันงั้นคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์จะดูแลเขาเนี่ยนะครับคือคนที่ศรัทธากับพระองค์ยำเกรงกับพระองค์ปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้อย่างเคร่งครัดกันนี้แหละครับจากคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าคนดีๆคนซอลแล้วเนี่ยสามารถที่จะชะฟีอะห์เราขอจะอัลลอฮ์เนี่ยชะฟีอะห์ตัวครอบครัวเราตัวเราได้จากนั้นถ้าเรามาขอจะอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ด้วยโปรดให้บรรดาชูฮาดัดบรรดาคนที่มีคนที่ดีๆคนซอลแล้วทั้งหลายเนี่ยได้ขอชะฟีอะห์ให้แก่ครอบครัวของเราในวันกิยามะห์ด้วยเถิดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับนี่เราขอกับอัลลอฮ์ที่เกษมยกตัวอย่างมาเราขอกับอัลลอฮ์แต่ที่หลักการศาสนาห้ามแล้วเราเรียนไปในเตาฮีดที่แล้วคือเราไปขอกับคนอื่นเลยนะไปขอตะกี้ช่วยฉันด้วยนะโลกหน้านะเนี่ยอย่างที่เขาเชื่อกันอยู่เนี่ยพกสายไปแล้วเนี่ยพกอะไรล่ะพกพาสปอร์ตไปแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเรามีอันเนี้ยไม่มีนบีแล้วก็รอดไม่มีใครเราก็รอดเพราะอะไรอ่ะเราสายตรงนี่อันเนี้ยคือมันที่อันกุรอานตำเนียชาวกุฟาร์นะเขาไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์แต่เขาไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวรูปทั้งหลายที่เขานับถือมานะบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไปบูชาพวกนี้โดยตรงหรอกแต่เราอาศัยอะไรอ่ะอาศัยคนพวกนี้จะได้ช่วยเราอีกแรงนึงแสดงว่าเขาอะไรอาศัยสิ่งอื่นแต่อย่างเรานี่เราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้นบีของพระองค์ให้คนดีของพระองค์ได้ช่วยเหลือพระองค์ด้วยในวันเกียรติมาก็เหมือนกับที่เราอ่านดุอารับอาซานน่ะ
ทำไมเราต้องอ่านดูอารับอาดานเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราอ่านดูอารับอาดานนบีจะฟ้าให้เราอย่างนี้ทำถูกไหมถูกนี่ถูกตามสุนนะเลยแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับอากีดะนะครับเพราะเราขอกับอัลลอฮ์โดยตรงนะครับสมมติว่าเราขอกับอัลลอฮ์นี่แหละแต่ว่าไปขอที่ตัวแทนตุกีช่วยขอกับอัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยเถอะตุกีนั่นอยู่ในกุโบอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้แต่ว่าซุนด้วยกับมันกับสิ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะอันนี้หลักการในแนวทางของอัลซุนนะฮ์จะมาเขาไม่ขออนุญาตเนื่องจากว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วหลังจากซอฮาบะห์เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ตามไปขอให้บุคคลเหล่านั้นช่วยขอดุอาให้แต่ในขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์ก็ไปหานบีให้นบีช่วยขอดุอาให้ใช่มั้ยครับนบีช่วยขอดุอากับอัลเลาะห์ให้ฝนตกหน่อยนบีขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้นั่นไอ้นี่หน่อยอันนี้ขอได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ขอกับอัลเลาะห์แต่พอนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่มีใครไปขอกับนบีนบีบอกอัลเลาะห์ให้ทีนึงแต่จะไปหาคอลีฟะห์ของอัลลอฮ์ไปหาหลานของนบีที่เป็นคนดีให้ช่วยขอกับอัลลอฮ์อันนี้อย่างนี้ขอได้หาคนที่มีชีวิตอยู่หาคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าวิสัยของคนที่ยังมีชีวิตคือวิสัยที่ยังทำอามัลอิบาดะห์ได้แต่ถ้าคนตายไปแล้วนี่เขาขออะไรไม่ได้แล้วอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นจบสิ้นหมดแล้วนะละหมาดก็ไม่ได้อ่านกุรอานก็ไม่ได้ขอดุอาเองก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วคนตายแล้วครับนะครับมีคนฝากถามปัญหาว่าเสื้อผ้าเสื้อของเราเนี่ยฮะเป็นรูปสัตว์หรือเป็นรูปคนก็ดีหรือเป็นรูปดาราก็ดีเราจะนำมาใส่เนี่ยถือว่าเป็นบาปหรือไม่ประการที่หนึ่งประการที่สองเราจะขายเสื้อผ้าพวกนี้ขายได้ไหมจะเป็นถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดอนุญาตให้ใช้ได้แต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นการลักษณะของการชอบหรือสะสมเช่นเราเอาไปเย็บทำผ้าเช็ดเท้าอย่างเงี้ยเสื้อที่มีรูปสัตว์มีรูปสิ่งมีชีวิตเอาไปเย็บทำปลอกหมอนนอนอย่างนี้ได้เอาไปเย็บทำผ้าห่มแบบคนสมัยก่อนที่เขาใช้เอาผ้ามาตัดเป็นชิ้นๆต่อๆกันอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าเอามาใส่แล้วก็แขวนแล้วก็รีดด้วยความทนุถนอมด้วยความเสียดายด้วยความชื่นชมด้วยความชื่นชอบอันนี้ไม่อนุญาตนะครับหลักฐานก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เข้าบ้านของท่านหญิงไอชาเข้าห้องของท่านหญิงไอชาเนื่องจากว่าที่ห้องของท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านไปเอาผ้าผืนหนึ่งมาขึงไว้นะครับเพื่อที่จะปิดช่องที่อยู่ข้างฝาเนี่ยตอนนี้ผ้าผืนนั้นน่ะมันมีรูปของสิ่งที่มีวิญญาณรูปของสิ่งที่มีชีวิตท่านรอซูลไม่เข้านะครับท่านหญิงไอชาก็บอกว่ารอซูลโกรธอะไรงอนอะไรรอซูลบอกฉันไม่โกรธได้ยังไงล่ะไม่งอนได้ยังไงล่ะยิบรีนยังโกรธยังงอนไม่เข้าห้องของเธอเลยเพราะห้องของเธอเนี่ยมีอะไรมีรูปของสิ่งมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์รูปสิ่งของอะไรพวกนี้เขาว่าอนุโลมเฉพาะเด็กอย่างเด็กมันใส่การ์ตูนใส่อะไรเงี้ยพออนุโลมเพราะว่าเด็กเนี่ยแต่อย่างท่านหญิงไอ้ชาเล่นการ์ตูนใช่ไหมเล่นตุ๊กตาเนี่ยเขาบอกในวัยของเด็กเนี่ยมันยังพอทำนายังพออนุโลมแต่พอละคนโตแล้วเนี่ยไม่อนุญาตงั้นผมไม่แนะนำให้ใส่นะโดยเฉพาะใส่ไปละหมาดใส่ไปอะไรด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับคนขายแล้วครับขายก็ไม่ดีขายได้แต่ไม่ดีนะก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่วมกิจกรรมกับทางมัสยิดแบบนี้นะครับเรื่องไหนที่เราเรียนที่เป็นความเชื่อความศรัทธาให้พี่น้องเอาไปเชื่อไปศรัทธาให้ถูกต้องเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงได้ปรับปรุงให้นะครับให้เราทำได้ถูกต้องใกล้เคียงสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกะ